بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ยึดมั่นในสัจธรรมคำสอนผู้มีการใฝ่หาวิชาความรู้ผู้มีความมุมานะในการที่จะเสียสละเวลาที่บุคคลอื่นเขาอาจจะเพลิดเพลินอยู่กับการดูละครติดทีวีนะครับเรามานั่งที่จะศึกษาหาวิชาความรู้มาอยู่ในปีกที่มาลาอิกะห์นั้นโอบกอดพวกเราอยู่คนที่ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับปีกมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับจะเอาปีกทั้งสองของท่านนะครับโอบกอดเราอยู่ในขณะที่เรานั้นได้ศึกษาหาวิชาความรู้ท่านพี่น้องครับการศึกษาหาวิชาความรู้การที่เราได้เรียนรู้นั้นความรู้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับแสงสว่างแสงสว่างนะครับแสงสว่างที่พาคนคนหนึ่งออกมาจากความมืดมิดมุสลิมเนี่ยนะครับผมเปรียบมุสลิมเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับภาชนะภาชนะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่ใส่ของภาชนะหนึ่งจะเป็นขวดจะเป็นแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมุสลิมทุกคนเป็นเหมือนภาชนะภาชนะหนึ่งแล้วแต่ว่าเรานั้นจะทำให้คุณค่าของตัวเรามีคุณค่ามากเท่าไหร่อยู่ที่ความรู้อยู่ที่สิ่งที่เราได้ร่ำเรียนที่ใส่ลงไปในภาชนะนั้นถ้าพี่น้องครับขวดหนึ่งเนี่ยมุสเรามีขวดอยู่ขวดหนึ่งนะครับเราใส่น้ำหวานไปนะครับเราใส่น้ำหวานเข้าไปในขวดนั้นแล้วพี่น้องเอาขวดนั้นเอาน้ำหวานไปขายหนึ่งขวดถ้าพี่น้องอาจจะได้20 บาทอาจจะได้20 บาทแต่หากท่านพี่น้องเอาน้ำผึ้งใส่ลงไปในขวดนั้นแล้วท่านพี่น้องเอาขวดนั้นไปขายพร้อมน้ำผึ้งท่านพี่น้องก็จะได้สัก100 หรือ 200นั่นคือคุณค่าของสิ่งที่เราเอาใส่ไปถ้าหากว่าเราจะทำให้ตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นเราใส่น้ำหอมเกรดดีเลยไปในภาชนะชิ้นนั้นเนี่ยภาชนะขวดนั้นก็จะมีคุณค่าเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นแต่ถ้าหากตรงกันข้ามนะท่านพี่น้องท่านพี่น้องเอาน้ำโสโครกเอาน้ำล้างอุจจาระล้างปัสสาวะใส่ไปในขวดนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะเอาหรือท่านพี่น้องเอาน้ำเปล่าใส่ไปในขวดนั้นเนี่ยมันก็ราคาแค่7 บาทหรือ 5 บาทเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าของคนนั้นมันสร้างได้ด้วยกับวิชาความรู้ที่เราจะมาร่ำเรียนคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีคุณค่ามากกว่าคนอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ที่ความรู้ที่เขามีอยู่และสิ่งที่ก็จะเอาความรู้นั้นไปปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นใครเป็นคนรับรองหรือว่าใครเป็นคนรับประกันว่าความรู้นั้นจะทำให้คนคนหนึ่งมีคุณค่าผมไม่ได้มาพูดเนื่องมาจากว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ไปเรียนศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ถูกเรียกว่าเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้แล้วจะมาเยินยอผู้รู้ด้วยกันเองหรือจะมายกฐานะของตัวเองไม่ใช่แต่การที่ผู้ที่การันตีว่าผู้รู้ย่อมมีคุณค่ามากกว่าผู้ที่ไม่รู้นั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ท่านพี่น้องได้รับการันตีได้รับการยืนยันจากอัลลอฮฺว่ามีคุณค่าเหนือกว่าคนอื่นนะครับเหมือนกับที่อัลเลาะห์บอกว่าคนที่ตาดีนั้นก็ไม่เหมือนกับคนตาบอดนั่นก็แน่นอนชัดเจนอยู่แล้ว
คนที่ตาดีก็ไม่เหมือนคนตาบอดใช่ป่ะก็นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันการที่เรามีความรู้เราก็ไม่เหมือนบุคคลที่ไม่มีความรู้พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่ากุลฮัลยัสตะวิลลดีนะยะอ์ลามูนะวัลลดีนะลายะอ์ลามูนเป็นคำถามที่คำตอบของมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นรู้ในคำตอบที่มันมีอยู่ในคำถามที่อัลลอฮ์บอกอยู่แล้วว่าคนที่รู้อัลลอฮ์บอกว่ากุลมุฮัมมัดจงถามซิจงประกาศซิจงบอกซิว่าคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้นั้นมันเหมือนกันไหมมันเท่ากันไหมซึ่งคำตอบมันนั่นคือไม่เท่าซึ่งคำตอบมันนั่นคือไม่เท่านั่นใครเป็นคนบอกอัลลอฮ์เป็นคนบอกว่ามันไม่เท่าเพราะอัลลอฮ์บอกในอีกอายะห์หนึ่งว่ายัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามานูมิงกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดอรอญาตนี่คือหลักฐานที่อัลลอฮ์ใช้รับรองคนที่มีความรู้วันนี้แหละท่านพี่น้องเป็นกำลังที่จะเป็นบุคคลที่มีความรู้กำลังจะเข้ามาสู่โรงพยาบาลที่ท่านพี่น้องเป็นเหมือนคนป่วยคนหนึ่งแล้วเรานั้นกำลังที่จะเข้ามารับเหมือนวัคซีนที่จะป้องกันโรคต่างๆที่เราอาจจะไปเจอในสังคมก็เหมือนกับคนป่วยคนหนึ่งที่เขารู้ว่าตอนนี้มันมีโรคร้ายต่างๆกำลังเกิดขึ้นก็เข้ามาสู่โรงพยาบาลมาฉีดวัคซีนมาปรึกษาหมอมาเอาความรู้ไปจากหมอมารู้วิธีการป้องกันตัวเหมือนคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับหมอบอกไงรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเหมือนกับเราเนี่ยเรารู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้ไม่มีใครหรอกครับที่เป็นคนรู้มาตั้งแต่เกิดคนเป็นเบาหวานเนี่ยพอเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นเบาหวานตรวจเช็คเจอว่าเขาเป็นเบาหวานหมอก็จะสอนว่า1 2 3ต้องออกห่างจากของที่มันมีรสหวานต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้จะสอนเราทุกอย่างนั่นก็เป็นข้อมูลที่เราจะใช้ไปป้องกันตัวเองใช่ไหมครับความรู้นี่ก็เหมือนกันอายะห์นี้นะครับที่อัลลอฮ์บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามานูมิงกุมอัลลอฮ์เนี่ยจะยกนะครับยกฐานะอัลลอฮ์จะยกฐานะให้กับคนที่อีมานมีอีมานหนึ่งเลยนะครับคนที่มีอีมานอัลลอฮ์จะยกฐานะให้กับเขาให้อยู่เหนือคนอื่นวัลละซีนาอูตุนอินมะดอรอญาตแล้วก็ยกผู้รู้คนที่มีความรู้เนี่ยให้เหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นการมีอีหม่านกับการมีความรู้นั้นมันอยู่ด้วยกันคนสองประเภทนี้อยู่ด้วยกันถามว่าพี่น้องจะเป็นบุคคลที่มีอีหม่านได้ไหมหากไม่มีความรู้ไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้จะละหมาดยังไงจะศรัทธายังไงจะทำยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้คนที่มีความรู้อัลลอฮ์จึงยกฐานะเขาให้สูงส่งเหนือคนอื่นอัลลอฮ์จึงยกฐานะเขาให้สูงส่งเหนือคนอื่นวันนี้ท่านพี่น้องจะเป็นน้ำผึ้งหรือน้ำที่เป็นน้ำหอมที่เป็นอยู่ในภาชนะที่มันมีราคาแพงได้ก็อยู่ที่วันที่เรานี้มาตักตวงเอาความรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นมีคุณค่ามีราคาที่สูงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องรู้ไหมว่ามุอ์ญิซาตเนี่ยมุอ์ญิซาตคืออะไรมุอ์ญิซาตคือสิ่งอภินิหารที่อัลลอฮ์ให้มากับนบีแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันในยุคในแต่ละสมัยเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมุอ์ญิซาตจะไม่เหมือนกันหากท่านพี่น้องพินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูเนี่ยเอ๊ะทำไมในยุคของท่านนบีอีซาในยุคของท่านนบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มุอ์ญิซาตเป็นไม้เท้าใช่ป่ะเป็นไม้เท้าถ้าเกิดดูนี่เหมือนกับเรื่องจักรๆวงๆที่เราดูกันตอนเช้าๆนะที่ลูกเราดูเปิดดูเนี่ยปาไปปุ๊บกลายเป็นงูล้วงมาในคอเสื้อเนี่ยออกมานี่มีแสงขาวนวลเต็มมือเลยเหมือนกับหนังจักรๆวงๆตอนเช้านะปาไปปุ๊บเป็นงูไม้เท้าของท่านเป็นงูใหญ่ไปกินงูเล็กทั้งหมดของพวกนักมายากลทำไมอัลลอฮ์ถึงเลือกมุอ์ญิซาตของนบีมูซาให้เป็นไม้เท้าทั้งที่มีมุอ์ญิซาตมากมายในโลกที่อัลลอฮ์สามารถจะเลือกได้แต่อัลลอฮ์เลือกให้นบีมูซาเนี่ยเป็นไม้เท้าที่มันมีอภินิหารมีความศักดิ์สิทธิ์มีความวิเศษเหนือกับคนอื่นเพราะในยุคของท่านนบีมูซาคนในยุคนั้นคลั่งไคล้ในอะไรครับคลั่งไคล้ในไสยศาสตร์คลั่งไคล้ในไสยศาสตร์คนในยุคนั้นคลั่งไคล้ในมายากล
เห็นไหมวันที่เราอ่านกุรอานเจอที่ว่าวันที่ฟิรอูนเรียกนักมายากลมาทั้งหมดเลยบอกว่าโอ้สิ่งที่นบีมูซาทำได้เนี่ยนักมายากลของฉันก็ทำได้เอ้าปลาไปเชือกไปเป็นงูเล็กแต่ได้มีมูซาเนี่ยต้องมีอภินิหารที่เหนือกว่านักมายากลต่างๆถึงจะเป็นนบีได้เกิดคุณมีเท่าคนอื่นเนี่ยคุณเป็นนบีไม่ได้เพราะคุณมีเท่าคนอื่นคุณจะเป็นนบีได้ยังไงเหมือนกับท่านพี่น้องเนี่ยกับท่านพี่น้องมีความรู้เท่าคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่เหมือนคนเราก็อยู่เท่าคนอื่นนะครับซึ่งเราจะเป็นคนที่มีราคามากกว่าคนอื่นไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้มุอญิซาตของนบีมูซามาเป็นไม้เท้าที่ปาไปปุ๊บเป็นงูใหญ่โอ้โหไล่กินงูเล็กหมดเลยไล่กินหมดเลยแล้วจะเป็นไงครับพอไล่กินงูเล็กหมดเลยนักมายากลต่างๆก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันยอมแล้วยอมมูซายอมเพราะอะไรเพราะอภินิหารที่อัลลอฮ์ให้มากับมูซานั้นมันเหนือกว่ามันเหนือกับนักมายากลที่เขาเล่นที่เขาทำอีกนั่นคือสิ่งที่ความแตกต่างที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นงูใหญ่มากินงูเล็กทั้งหมดของนักมายากลที่เล่นอัลลอฮ์มายานักมายากลถามว่ากลัวตายไหมอยู่หน้าฟิรอูนในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหชี้ให้ใครเป็นใครตายได้เลยไปเอาไปประหารเอาไปฆ่าเอาไปล้างเผ่าพันธุ์ได้หมดนักมายากลในตอนนั้นกลัวฟิรอูนกลัวมากแต่ยอมสุญูดต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรท่านพี่น้องกลัวแต่ยอมสุญูดต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันเป็นมุอญิซาตนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาทำได้มันมาจากอัลลอฮ์ก้มกราบสุญูดในสภาพที่รู้ว่าสุญูดแล้วเนี่ยตัวเองอาจจะต้องตายเพราะฟิรอูนจะเอาไปตัวเองไปประหารจะเอาตัวโคตรเงาของตัวเองทั้งหมดไปประหารแต่ยอมจำนนต่อนู่นต่อผู้ส่งมูซาลงมาเพราะมุอญิซาตที่มูซาใช้เนี่ยมันหล่ออภินิหารเหลือเกินก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่กลัวตายเลยก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วก็ฉันยอมจำนนต่อพระเจ้าของมูซาแล้วยอมจำนนต่อมาดูมุอญิซาตหรือว่ามุอญิซาตอภินิหารของนบีอีซาอ้าวทำไมนบีอีซาอัลลอฮ์ไม่ให้ไม้เท้าล่ะทั้งที่ก็เป็นนบีไปต้องมีมุอญิซาตนบีทุกคนต้องมีมุอญิซาตไม่งั้นเป็นนบีไม่ได้ต้องมีมุอญิซาตของแต่ละคนนบีอีซาอัลลอฮ์ให้อะไรครับท่านพี่น้องนบีอีซาเนี่ยอภินิหารนะมีอภินิหารที่อัลลอฮ์ให้คนในยุคนบีอีซาเนี่ยเริ่มเจริญละยุคนบีอีซาเริ่มเจริญเพราะอีซาเนี่ยเป็นยุคที่มาหลังจากนบีมูซาแล้วก็มาก่อนนบีมูฮัมหมัดซึ่งยุคนั้นเป็นยุคกลางๆที่เริ่มจะเจริญละเรื่องของการแพทย์ก็เริ่มพัฒนาการรักษาคนก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นการเจ็บป่วยการรักษาคนก็เริ่มดีขึ้นฉะนั้นแล้วคนที่เป็นนบีในยุคนั้นเนี่ยต้องเหนือกว่าหมอทุกคนที่อยู่ในยุคของนบีอีซาเพราะฉะนั้นนบีมุอญิซาตของนบีอีซาคืออะไรท่านพี่น้องใครเคยเรียนฟัดูอีนน่าจะรู้ยุคนบีมูซาเลื่อมใสเรื่องของหมอเรื่องของการรักษานบีอีซาต้องอภินิหารมากกว่าคนยุคนั้นมุอีซาของนบีอีซาคืออะไรครับชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้อัลลอฮฺอักบัรหมอนั้นแค่อะไรท่านพี่น้องแค่รักษาคนให้หายถ้าเกิดนบีอีซาไปรักษาคนให้หายนี่นบีอีซาก็ไม่แตกต่างกับคนอื่นแต่มุอีซาที่มาจากอัลลอฮ์นี่ต้องอักบัรต้องใหญ่กว่าต้องยิ่งใหญ่กว่านบีอีซาเนี่ยชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้ด้วยกับมุอญิซาตที่อัลลอฮ์ให้เอามือลูบไปนี่นะคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคผิวหนังเนี่ยนบีอีซาเป่าใช้มือลูบไปเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งนั่นคือมุอญิซาตที่อัลลอฮ์เลือกให้แต่ละนบีนะตัวนะเลือกให้แต่ละนบีเนี่ยไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ยุคนั้นคนเลื่อมใสในเรื่องของอะไรอยู่ในยุคไหนที่คนคลั่งไคล้ในเรื่องของอะไรและมุอญิซาตเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เหนือกว่าคนปกติทั่วไปสามัญชนจะทำได้หรือคนที่คิดว่าสุดยอดในยุคนั้นทำได้เนี่ยนบีต้องมากกว่าต้องเยอะกว่าอ่ะแล้วมาในยุคท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามุอญิซาตคืออะไรมุอญิซาตของนบีมูฮัมมัดคืออะไรเอามุอญิซาตที่เราเห็นทุกวันนะเอาที่เราไม่เห็นไม่ต้องไปคิดนะเช่นการผ่าดวงจันทร์ให้เป็นครึ่งซีกเนี่ยนบีมูฮัมมัดเคยทำมาแล้วและนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็บอกแล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยมีรอยผ่า
ตรงกลางเป็นครึ่งซีกแต่นั่นคือมุอ์ญิซะห์ของนบีนะที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยเคยผ่าดวงจันทร์เต็มดวงให้เป็นครึ่งซีกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างนี้แล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้กลับมาติดกันอีกนั่นคือมุอ์ญิซะห์ของนบีมุฮัมมัดหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เห็นนะแต่เรารู้ไว้เฉยๆว่านั่นคือมุอ์ญิซะห์ของนบีมุฮัมมัดแต่มุอ์ญิซะห์อีกอย่างนึงของนบีมุฮัมมัดที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคืออะไรท่านพี่น้องคัมภีร์อัลกุรอานกี่ปีแล้ว1400กว่าปีทุกวันนี้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเปลี่ยนกี่รอบแล้วโอ้โหเปลี่ยนกันไม่รู้กี่รอบเปลี่ยนเดี๋ยวอยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกฎหมายนี้ใช้ไม่ได้กฎมุนนี่ยังพิจารณากันไม่เสร็จเลยกฎหมายอะไรแต่กฎหมายอะไรเนี่ยพิจารณาไม่เสร็จเปลี่ยนกันอยู่ประจำเลยแต่กฎหมายของเราเปลี่ยนบ้างยังอัลลอฮฺอักบัร1400กว่าปียังไม่เปลี่ยนเลยแต่ถามว่ากฎหมายของมนุษย์ทุกวันนี้เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้มันไปตรงกับกฎหมายของอัลลอฮ์มากที่สุดใช่ไหมเปลี่ยนเพื่อจะให้กฎหมายของคนเนี่ยที่คิดกันมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยกว่าปีมาเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเป็นอีกยิ่งเปลี่ยนยิ่งมาสอดคล้องกับกฎหมายที่อัลลอฮ์ร่างไว้ตั้งแต่1400กว่าปีพยายามจะบอกว่าคนเมาแล้วขับเนี่ยจับแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงไม่ให้เมาไม่ให้กินอย่ากินเหล้านี่พยายามจะเปลี่ยนกฎหมายของมนุษย์ให้เข้ามาใกล้กฎหมายของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทำมากี่ปีแล้วกฎหมายเนี่ย1400กว่าปี1400กว่าปีอัลลอฮ์สร้างกฎหมายขององค์1400กว่าปีแล้วรู้มั้ยอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้พยายามจะบอกว่ามีการเรียกร้องผ่านโซเชียลมีเดียว่าข่มขืนเด็กข่มขืนสตรีโทษต้องประหารโอ้โหแต่อัลลอฮ์บอกมากี่ปีแล้วเนี่ย1400กว่าปีกฎหมายของอัลลอฮ์ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนแต่วันนี้พยายามจะเรียกร้องพอมีการข่มขืนทีนึงข่มขืนฆ่ากันทีนึงพยายามเรียกร้องให้เปลี่ยนกฎหมายว่าไอ้คนที่ข่มขืนผู้หญิงแล้วฆ่าทิ้งเนี่ยมันต้องฆ่าให้ตายตามโอ้โหโหวตกันโอ้คนเห็นด้วยกันเต็มเลยแต่ทำไมไม่เห็นด้วยกุรอานล่ะกุรอานนี่บอกมา1400กว่าปีแล้วบอกมา1400กว่าปีแล้วว่าเมื่อทำซีนาเนี่ยขว้างให้ตายชายหญิงที่แต่งงานกันแล้วยังสัมสอนทางเพศอยู่ยังสัมสอนทางเพศชายและหญิงที่แต่งงานแล้วนะลิ้มรสความรักกันแล้วรู้รสชาติของการขอโทษนะครับการร่วมเพศแล้วเนี่ยถ้าหากยังไปทำซีนาอีกเนี่ยหลงหลุมใครผ่านไปคว้างจนตายใครที่เคยไปซาอุดีจะเห็นโอ้โหแล้วหรือที่ไปเปิด YouTube ดูก็ได้ถ้ามีน้องไปเปิด YouTube ดูเนี่ยเขาคว้างกันปักปักโอ้ยโอ้ยปักโอ้โหถามว่าทำไมต้องคว้างไอ้คนคว้างก็อยากคว้างได้บุญคว้างแล้วอยากคว้างเพื่อตัวเองได้บุญโอ้ยคว้างทิ้งปึกปักปึกปักปึกปักตายคนมองโอ้ยโหดเหลือเกินโหดเหลือเกินกฎหมายอะไรเนี่ยโหดปลาเถื่อนปลาเถื่อนเหลือเกินแต่ทุกวันนี้กฎหมายของมนุษย์ที่กำลังจะสร้างเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนให้มันมาตรงกับกฎหมายของอัลลอฮ์ใช่ไหมกำลังจะเปลี่ยนให้มาตรงกับกฎหมายของอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซะห์ของนบีมุฮัมมัดกุรอานคือความรู้ยุคเนี้ยคนเราระดับชั้นของคนเรานั้นเทียบกันที่ความรู้ยกตัวอย่างง่ายๆท่านพี่น้องจบปริญญาตรีไปสมัครงานก็ให้15,000แต่หากท่านพี่น้องจบปริญญาโท20,000 18,000 20,000ก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกไว้แล้วไงยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตคนที่มีความรู้นั้นอัลลอฮ์ให้เกียรติยกตำแหน่งให้สูงกว่าคนที่มีความรู้น้อยยิ่งมีความรู้เท่าไหร่อัลลอฮ์ยกให้สูงเท่านั้นคนจบด็อกเตอร์ล่ะไปสมัครงานก็ได้เยอะกว่าคนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทคนยิ่งเรียนเยอะเท่าไรความรู้ทางด้านภาษาเยอะเท่าไรโอ้โหมีใบประกาศหลายใบก็เงินเดือนก็เยอะกว่าคนที่มีประกาศใบเดียวเพราะสิ่งนี้อัลลอฮ์ยืนยันไปแล้วเนี่ยมันเห็นได้ชัดมุอ์ญิซะห์ของนบีมุฮัมมัดจึงคือความรู้ที่กุรอานมันในกุรอานมันคือความรู้คือเป็นมุอ์ญิซะห์คือความรู้ที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ก่อนมนุษย์จะเกิดมาจนกระทั่งถึงวันที่มนุษย์นั้นต้องกลับไปอยู่ณที่อัลลอฮ์อย่างนิรันดร นั่นคือสิ่งที่กุรอานได้พูดไว้
เพราะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้การมีความรู้จึงเป็นการเลื่อนสถานะของคนคนหนึ่งให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วถามท่านพี่น้องอีกอย่างว่านะถามว่าอายะห์แรกอายะห์แรกที่อัลลอฮ์ลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดคือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรถ้าหากไม่ใช่เรื่องความรู้ถ้าหากความรู้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงลงคำว่าอิกรอมาให้กับนบีมุฮัมมัดทำไมไม่ลงอย่างอื่นว่าจงอีมานจงถือศีลอดจงละหมาดอัลลอฮ์ยังไม่ลงยังไม่ลงอายะห์พวกนี้มาแต่ลงมาคำว่าอะไรตอนที่นบีอยู่มุฮัมมัดอยู่ท่ามกลางไปเก็บตัววิเวกอยู่จากสังคมที่มันปนเปื้อนไปด้วยกับสิ่งต่างๆวิเวกไปอยู่ที่ท่ามกลางอายะห์แรกที่ลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออิกรออิกรอคืออะไรครับจงอ่านจงอ่านจงอ่านคือการสอนให้มนุษย์เราเนี่ยมีการเรียนรู้มีการสอนมีการอ่านมีการจดบันทึกมีการที่จะแสวงหาวิชาความรู้จากการอ่านนั่นเห็นไหมครับว่าอิสลามเรานั้นได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เป็นอย่างมากถึงขนาดเอามุอ์ญิซาตเนี่ยของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นกุรอานและประทานอายะห์แรกลงมาเนี่ยคือการว่าให้พวกเราทุกคนศึกษาให้พวกเราทุกคนนี้อ่านการอ่านคือการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงหนีไม่พ้นเลยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจึงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการที่เราจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวของเราเองนั้นมีคุณค่าณที่อัลเลาะห์วันนี้เราทุกคนออกมาจากบ้านนะเราออกมาจากบ้านของเราเพื่อที่จะมาศึกษาหาวิชาความรู้ถามว่าเรามาฟรีไหมเราออกมาจากบ้านของเราเนี่ยเรามาฟรีหรือเปล่าเราไม่ได้มาฟรีนะครับไม่ได้ออกมาฟรีที่จะมาศึกษาหาวิชาความรู้เพราะคนที่ออกมาศึกษาหาวิชาความรู้นั้นคือบุคคลที่ออกมาจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมชอบมากในการที่ท่านพี่น้องนั้นรวมกลุ่มกันอย่างนี้รวมกลุ่มกันเดี๋ยวแน่นแล้วก็สร้างบุคคลในกลุ่มให้เป็นบุคคลที่ใฝ่หาวิชาความรู้ท่านพี่น้องครับถ้าหากตอนนี้เราออกมาศึกษาวิชาความรู้เนี่ยเราเกิดน็อกตายไปนั่นท่านพี่น้องได้ผลบุญเหมือนกับการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้ว่ามันคอรอจาฟีตอลบิลอิลฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์ฮัตตายัรญิอใครที่ออกมาจากบ้านของเขาเพื่อมาแสวงหาวิชาความรู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับเพื่อแสวงหาวิชาความรู้เท่ากับเขานั้นได้ออกมาในหนทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งเขานั้นได้กลับไปบ้านของเขานี่แหละช่วงเวลาตรงนี้ของท่านพี่น้องที่ท่านพี่น้องยอมทิ้งละครที่เราติดอยู่ยอมทิ้งสิ่งที่ความสุขสบายในการที่เราจะนอนอยู่บนหมอนยอมทิ้งความสุขสบายในเรื่องของการจับกลุ่มคุยในเรื่องของการไร้สาระกับเพื่อนกับพวกพ้องต่างๆแล้วเรามารวมตัวกันที่จะมาศึกษาหาวิชาความรู้ตรงนี้แหละมันไม่ต่างอะไรไปกับการที่เรานั้นได้ออกไปจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ในยุคนี้การจิฮาดหายากหายากท่านพี่น้องจะออกไปได้ไหมนู่นถ้าเกิดจิฮาดทีนึงต้องไปประเทศที่เขาถูกข่มเหงจากกลุ่มกาเฟสจากกลุ่มที่ไม่ใช่อิสลามจะออกไปทิ้งจิฮาดเนี่ยโอ้โหต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองด้วยในการออกไปจิฮาดนี่ต้องนั่งเครื่องบินไปออกไปจิฮาดตามกลุ่มประเทศที่เขามีสงครามต่างๆแต่วันนี้การจิฮาดของเราเนี่ยท่านพี่น้องเรามาจิฮาดนะตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเรามาจิฮาดว่าเอ้ยอาจารย์บอกเองหรือเปล่าว่าพวกเรามาจิฮาดนี่พูดให้พวกเราดีใจหรือเปล่าพวกเราออกมาญิฮาดผมไม่ได้บอกแต่สิ่งที่ผมบอกนะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนรับรองว่าใครที่ออกมาจากบ้านของเขาเพื่อมาศึกษาหาวิชาความรู้และนะครับเท่ากับเขานั้นได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จนกว่าเขาจะกลับไปถึงบ้านของเขาจนกว่าเขาจะกลับไปถึงบ้านของเขานี่ท่านพี่น้องกำลังอยู่ในบรรยากาศของการญิฮาดจิฮาดกับอะไรครับ
ญิฮาดกับนับสู้ตัวเองญิฮาดมันมีหลายแบบไม่ใช่ญิฮาดนี่ไม่ใช่การจับปืนแล้วไปไล่ยิงคนอื่นไม่ใช่การถือดาบแล้วไปฆ่าฟันคนอื่นแต่ท่านพี่น้องกำลังญิฮาดกับนับสู้ของตัวเองทำไมครับญิฮาดกับนับสู้ของตัวเองถามว่าอยู่บ้านกับมานั่งฟังบรรยายเนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนสบายกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนสบายกว่าอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านนั่งนอนกินข้าวบางทีก็นอนกินขนมนอนกินข้าวนั่งดูละครโอ้โหวันนี้เสาร์อาทิตย์ละครสนุกด้วยสบายกว่าแต่การที่เราออกมาจากบ้านแล้วทิ้งเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนั่นแสดงว่าเราญิฮาดนบีถึงบอกว่าเนี่ยใครที่ออกมาแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยยอมออกจากบ้านมาแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยเท่ากับเขานั้นญิฮาดจนกว่าเขานั้นจะกลับไปมันญิฮาดในหลายๆด้านญิฮาดกับนับสู้ตัวเองทั้งในเรื่องของการเดินทางโอ้ยรถก็ติดต้องเดินทางมาโอ้ไหนจะสิ่งเร้าต่างๆที่อยู่ในบ้านสิ่งที่มันจะดึงดูดใจให้เราไม่ออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่เราก็ยอมที่จะทิ้งบ้านของเราออกมายอมที่จะทิ้งละครออกมายอมที่จะทิ้งความสุขสบายต่างๆออกมานี่แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าใครที่ออกจากบ้านของเขาเพื่อมาศึกษาหาวิชาความรู้นั้นเท่ากับเขานั้นได้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งเขานั้นจะกลับไปถึงบ้านของเขาท่านพี่น้องจงภูมิใจนะที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้นั่งเปล่าไม่ได้เสียเปล่าอะไรเลยไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยไม่ได้เสียเลยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายนี่เรามาทำการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเหมือนที่ผมบอกไงว่าตอนเนี่ยปีกมาในอีกาก็กอดเราอยู่โอบกอดเราอยู่นะครับอย่างด้วยความเอ็นดูความรักใคร่แต่หากตายไปตอนนี้อัลฮัมดุลิลละผมบรรยายอยู่ในกับผมตายเนี่ยอัลฮัมดุลิลละยาอัลลอฮ์ดีใจเหลือเกินกับตายไปตอนเนี้ยเพราะออกมาญิฮาดแล้วตายมันก็คนที่ญิฮาดแล้วตายคืออะไรท่านพี่น้องสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเสียดายเลยท่านพี่น้องออกมานะครับแต่หากตายตอนนี้อัลฮัมดุลิลละนะครับถึงเราจะไม่ได้กลับไปตายที่บ้านเราต่อหน้าลูกเราออกมาฟังบรรยายตายในขยะฟังบรรยายสาวิชาความรู้อัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ไม่เสียดายชีวิตหากผมได้ตายในขณะที่ได้ให้ความรู้กับท่านพี่น้องในการที่ออกมาให้ความรู้เนี่ยผมก็ไม่ได้เสียดายชีวิตเช่นเดียวกันท่านพี่น้องครับสังคมของเรานั้นจำเป็นต้องมีคนที่มีการเรียนรู้เป็นคนที่มีผู้รู้อยู่ในสังคมที่จะคอยตักเตือนคนอื่นเขาท่านพี่น้องเนี่ยในครอบครัวของท่านพี่น้องก็สามารถที่จะสร้างบุคคลที่มีความรู้ได้นะท่านพี่น้องเราสร้างบุคคลที่จะมีความรู้ได้มีลูกของเราเนี่ยเราพยายามที่จะชี้ตีกรอบให้เขาไปในทางที่ถูกต้องไปในการรักและเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามถามว่าท่านพี่น้องทำได้ไหมทำได้ผมนี่ตอนนี้ลูกผมนะอายุ15ตอนนี้เรียนอยู่ประเทศกาตาร์ผมเอาไปเลยเอาไปอยู่ในเรียนที่เอาไปเรียนกาตาร์ไปเรียนศาสนาที่กาตาร์เราสามารถตีกรอบลูกเราได้นะครับให้เขาอยู่ในแบบแต่ถ้าหากเราเป็นบุคคลที่ไม่ตีกรอบลูกเรานะครับเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เมื่อลูกไม่รู้อีกพอเราตายไปปุ๊บใครจะขอดุอาให้เราใครจะขอดุอาให้เราแล้วเมื่อตายไปแล้วนะทุกอย่างมันจบหมดไหมจบหมดมีอยู่กี่อย่างที่ยังไม่จบ3อย่างที่ไม่จบถ้าพี่น้องจำไว้นะ3อย่างที่ไม่จบคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจบทุกอย่างทุกอย่างจบหมดบ้านสวยๆก็ไม่ใช่ของเราเลือกสวนไร่นาที่อยู่ที่สาทรอยู่บางกะปิโอ้โหราคาเป็น10 50 100ล้านนั่นก็ไม่ใช่ของเราเป็นของลูกหลานหมดบางคนหวงไว้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ขายพอตายปุ๊บลูกขายหมดมันไม่ใช่ของเราบางคนโอ้โหพ่อแม่เนี่ยเยอะนะท่านพี่น้องเยอะพ่อแม่เนี่ยไม่ขายเลยไม่เคยขายเก็บไว้ไม่เคยขายพอพ่อแม่ตายปุ๊บแม่ลูกนี่ยังไม่ทันแบ่งเสร็จเลยไอ้วันจะแบ่งเนี่ยจะบอกขายมันก็กูได้ต้องติดถนนเนี่ยกูขายเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยแย่งกันจะขายเลยนั่นแสดงว่ามันไม่มีอะไรใช่ของเราเลยตอนที่เราตายไปแล้วไม่มีอะไรใช่ของเราเลยภรรยาใช่ของเราไหมไม่ใช่สามีใช่ของเราไหมไม่ใช่แถมได้ตายไปปุ๊บเนี่ยสามีมีเมียใหม่ไม่ใช่ของเราแล้วใครกล้าบอกผู้ชายคนไหนกล้าบอกยกมือว่าเมียฉันตายไปฉันไม่มีใครกล้าบอกไหมผมเนี่ยเกิดเมียตายปุ๊บเนี่ยผมคิดก่อนเลยเรื่องมีเมียใหม่อันนี้บอกตรงๆไม่ต้องอาย
พราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราสามีตายอีนี่เอียงสาวอยู่มีคนมาจีบนี่จะกล้ายืนยันไหมว่าโอ้ยบางตอนนี้อาจจะพูดได้บางแต่บางตายไปยังไงฉันก็ไม่มีโอ้เพราะบ้านบางมันใหญ่เรือสวนไรนาบางเยอะก็อาจจะพูดไปแต่ถามว่าเกิดบางตายไปปุ๊บนี่ในเฟซบุ๊กไปดูได้เลยตอนเมียตายใหม่ๆโอ้โหลำพึงลำพันอยู่ประมาณ3เดือนโอ้นี่เมียตายได้1วันแล้วนะนี่เมียฉันตายไป2วันแล้วเมียฉันตายไป3วัน4วัน5วัน6วันโอ้ยเมียตายโน่นพอเดือนที่3ต้องแต่งใหม่เชิญแล้วอาจารย์เชิญไปงานแต่งผมด้วยอ้าวนี่วันไอ้ตอนเมียมึงตาย3เดือนที่แล้วมึงยังพันอยู่ติดตามเฟซบุ๊กอยู่อ๋อนั่นอะไรไม่ใช่ของเราแสดงว่าสิ่งที่ใช่ของเรานั้นเหมือนกับที่นบีบอกมีอยู่แค่กี่อย่าง3อย่างอิดามาตับนิอาดัมอิงกอตะอามะลุกเมื่อลูกหลานของอาดัมเมื่อมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ย3อย่างเท่านั้นแหละที่อยู่ที่เขา3อย่างอย่างอื่นทําไมต้องลืมไปได้เลยมีแค่3อย่างที่อยู่กับเขามีอะไรบ้างให้พี่น้องซอดะกะตุนญาริยะตุนซอดะกะญาริยะอ้าวทํากันเข้าไปซอดะกะญาริยะเนี่ยเหมือนเอาเงินฝากแบงค์นะฝากแบงค์แต่มันไม่ใช่ความจริงแต่เหมือนนะแต่ฝากแบงค์ทุกวันนี่ไม่ใช่นะฝากแบงค์ทุกวันนี่มีแต่ดอกเบี้ยแต่มันเหมือนเอาเงินฝากไว้แบงค์ของอัลเลาะห์ธนาคารของอัลเลาะห์ซอดะกะฮะญาริยะเนี่ยเหมือนเอาเงินฝากแบงค์ไว้ในแบงค์ของอัลเลาะห์ใช่มั้ยถึงเวลาเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเงินยังอยู่ดอกเบี้ยอะไรที่ดอกเบี้ยที่มันฮาลาลเหมือนผมเปรียบเทียบนะไอ้สิ่งที่มันเพิ่มพูนมาเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้มันกับเราถึงเราตายไปแล้วมันก็ยังอยู่ตลอดนะซอดะกะฮะญาริยะอย่างเช่นการบริจาคเงินในการสร้างสุเราสร้างโรงเรียนสอนศาสนาทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนี่ถือว่าเป็นซอดะกะฮะญาริยะทำเลยท่านพี่น้องเกิดมีคนมาชวนนี่ทำเลยอย่าไปคิดมีไหมมีทำนิดทำหน่อยทำก็ไว้ทำมีเงิน10,000เอ้าทำสัก300 500ไม่เป็นไรทำพยายามทำไว้ฝากธนาคารไว้กระจายฝากไปเอ้าฝากตรงนี้บ้างฝากตรงนั้นบ้างฝากสุรานึงเขามาขอเอาให้ไปสุรานี้มาขอให้ไปฝากเงินไว้กับอัลลอฮ์ฝากเงินไว้ในธนาคารของอัลลอฮ์ไม่จนหรอกครับท่านพี่น้องไม่จนและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ท่านพี่น้องมหาศาลนั่นคือซอดะกะฮ์ญาริยะห์นะสองคืออะไรนี่เห็นไหมเข้ามาตรงกับประเด็นที่เราจะพูดกันแล้วอัลอิลมุยะเอาสองเอาไม่เรียงแล้วกันเอาสองก่อนสองคือความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นวันนี้ท่านพี่น้องรู้จากอาจารย์ยาลาลุดีนไปหนึ่งเรื่องกลับไปบ้านเลยท่านพี่น้องไม่บอกลูกเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมารู้มาเนี่ยอาจารย์เขาบอกมาหรือสามีไม่ได้มากลับไปบอกสามีเนี่ยวันนี้เราฉันเนี่ยไปรู้จากอาจารย์มานะอย่างนี้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 นะอย่างนี้อย่างนี้อ้าวความรู้ที่เราไปให้กับสามีเอาสามีเชื่อสามีโอ้เอาจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงนะสามีเอาไปปฏิบัตินั่นแหละเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วมันต่อไปได้เรื่อยเพราะคนอื่นพอสามีเอาไปบอกเพื่อนเอาไปบอกคนอื่นมันเป็นลูกโซ่มันเป็นไปอย่างยาวต่อเนื่องไปมีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ท่านพี่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ท่านพี่น้องไม่จำเป็นต้องไปเรียนนอกและได้ชาฮาดะห์นะแต่วันนี้ที่ท่านพี่น้องมาเรียนอยู่ทุกวันเนี่ยก็เหมือนกับท่านพี่น้องไปนั่งเรียนเหมือนกับคนที่เขาเรียนมาดีนะเป็นคนที่เขาเรียนอียิปต์นั่นแหละเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยท่านพี่น้องเอาไปบอกคนที่ไม่รู้เอาไปบอกเขาดีๆนะไปบอกเขาโอ้อย่างนี้นะฉันไม่ฟังมานั่นแหละเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ท่านพี่น้องตายไปปุ๊บอัลเลาะห์ทำไมเนี่ยฉันเนี่ยตายปุ๊บทำไมความดีเป็นมาหาฉันเหลือเกินอยู่ในกูโบสมาแล้วเกินความดีมันไหลมาทีไมก็ความรู้ที่ท่านพี่น้องเนี่ยไปบอกคนอื่นนะอิสลามบอกว่าไงครับจงเผยแพร่แม้เพียงหนึ่งอายะหนึ่งความรู้ที่เราได้รับไปเนี่ยไปบอกคนอื่นเถอะครับมันจะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเราเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับเราไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะอันนี้คือข้อ2ความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นนะความรู้ยังมีอยู่อันที่3อันที่3ก็คือลูกที่ซอและที่ผมบอกมาทั้งหมดน่ะนะว่าที่ผมบอกมาตะกี้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่ของเราภรรยานี่ก็ไม่ใช่ของเราสามีนี่ก็ไม่ใช่ของเราก็เราตายไปแต่ลูกเนี่ยใช่ของเราจำไว้นะลูกเนี่ยใช่ของเราภรรยาเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ลูกเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรให้กับเราแม้เราจะตายไปแล้ว
ลูกที่ซอและขอดุอาให้เราถึงไหมถึงใครบอกนบีบอกนบีมุฮัมมัดบอกนบีมุฮัมมัดบอกเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไม่เชื่อนบีล่ะเอาไม่เชื่อนบีก็ไม่ใช่มุสลิมนี่นบีบอกว่าถ้าหากเราตายไปแล้วเนี่ยลูกที่ซอและขอดุอาให้กับเราเนี่ยผลบุญไปถึงเราอัลลอฮ์เราตายไปเสร็จสับเรียบร้อยความงานของเราถูกตัดหมดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดผมเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะผมบอกตรงๆเลยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยคือเมื่อผมหลับตาผมลงแล้วผมก็นึกว่าตัวผมเองเนี่ยนอนอยู่ในกุโบสถ์นอนอยู่ในกุโบสถ์หลับตาผมลงแล้วก็นึกว่าผมเนี่ยนอนอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็มาลาอิกะห์มาทุบหัวผมปึกปึกปึกมาทุบผมอัลลอฮ์ทรมานน่าดูเลยเนี่ยซี่โครงเนี่ยประสานกันอย่างนี้เลยนบีบอกมันประสานกันอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วกี่ปีเนี่ยกว่าจะถึงวันกิยามะห์โดนทุกวันจนถึงวันกิยามะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุซุบฮานะฮูต้องหลับตาเนี่ยนะอยู่ในที่แคบๆเนี่ยไปนอนอยู่ที่แคบๆหลับตาเหมือนตายเนี่ยแล้วลองให้ใครมาทุบแรงๆเนี่ยอย่าไปทุบนะถ้าไปนอนแล้วตายจริงลองไปนอนอยู่รักษาเอาเองวันเนี่ยทุบโดนทุบโดนตีซี่โครงเนี่ยก็หักอัลลอฮ์เจ็บทรมานแต่ถ้าหากว่าท่านพี่น้องมี3อย่างเนี่ยมี3อย่างเนี่ยจะช่วยท่านพี่น้องได้นะจะช่วยท่านพี่น้องได้ในโลกอาคิเราะห์ในกุโบสถ์ในอาลัมบัรซักกุโบสถ์เนี่ยน่ากลัวเหลือเกินท่านพี่น้องมันอยู่คนเดียววันกิยามะห์เนี่ยโอ้เนี่ยความรู้สึกเรานะโอ้ยังเดินไปกันเยอะเว้ยเดินไปทุ่งมัสยิดเดินไปกันเต็มเลยแต่กุโบสถ์เนี่ยอยู่คนเดียวในกุโบสถ์หลับตาเนี่ยนอนลงคนเดียวแล้วก็ถึงเวลาความชั่วเยอะนี่มาลายกัดตีตีตีโอ้โหทรมานเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยทุบหัวตีโอ้โหอยู่อย่างนั้นซี่โครงนี่กุโบสถ์บีบซะจนแบบซี่โครงนี่ทุกวันมันอยู่อย่างนี้แต่บีบซะจนนี่เลยซี่โครงนี่ประสานกันเกยกันอยู่งี้เลยทรมานเจ็บปวดเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องความรู้ที่ท่านพี่น้องมาเรียนในวันนี้แหละความรู้ที่ท่านพี่น้องมาเรียนในวันนี้แหละมันจะเป็น1ใน3ที่ช่วยท่านพี่น้องได้จากอาซาบที่ท่านพี่น้องนั้นอาจตายไปแล้วแล้วมีความผิดมีบาปและลูกที่ซอและนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเลยถามว่าการที่เราจะให้ลูกเป็นบุคคลที่ซอและได้ทำไงล่ะท่านพี่น้องก็ต้องให้ลูกนั้นได้ศึกษาอิสลามให้ลูกนั้นมีความรู้ในเรื่องราวของอิสลามให้ลูกนั้นมาเรียนเนี่ยวันนี้น่าแปลกใจนะท่านพี่น้องผมไปพูดกี่ทีเนี่ยผมก็แปลกใจตลอดเลยแปลกใจตลอดยังไงวะคนหนุ่มสาวหายไปไหนหมดในการเรียนเรื่องราวของศาสนาผมถามทุกที่เลยเมื่อคืนนี้ผมไปบรรยายที่แครายกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานผมก็ถามมองไปเนี่ยอัลลอฮ์นี่รุ่นแย้มฝาโลงทั้งนั้นนี่ไม่ได้ว่านะแต่แปลกใจไงว่าหนุ่มสาวมันหายไปไหนกันหมดหรือว่าเขานึกว่ายังไม่ตายเขาคงนึกว่ายังไม่ตายมีอันนี้มีบ้างอันนี้คือที่นี่มีบ้างแต่ว่าไม่ใช่คือพูดถึงว่ารวมๆแล้วอ่ะแต่ที่นี่ทำแล้วยังมีให้เห็นแต่พูดถึงจริงๆนะท่านพี่น้องนะจูงมือมาเถอะจูงมือมาควายเนี่ยมันไม่เข้าคอเลยยังตีให้มันเข้าคอกันได้เลยตียังไงมันก็ต้องให้มันเข้าคอกันได้ควายนะวัวเนี่ยไอ้จนเข้าคอกันได้แล้วลูกเราเนี่ยเราจะทำให้มันอยู่ในคันลองของอิสลามเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมท่านพี่น้องทำไม่ได้นะทำยากก็ต้องทำให้เหมือนตีวัวตีควายแหละท่านพี่น้องต้องทำมันให้ได้ต้องทำมันให้ได้เพราะนั่นคือมรดกอีกชิ้นหนึ่งเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเขายังมีประโยชน์กับเราหรือท่านพี่น้องจะปล่อยไม่สนใจตายไปแล้วเนี่ยเกิดท่านพี่น้องเริ่มเตรียมตัวที่จะตายจริงๆเนี่ยไม่ใช่เตรียมตัวมาศึกษาอย่างเดียวนะต้องดึงลูกมาด้วยเราเนี่ยรักลูกของเราเนี่ยกับเป็ดกับไก่เนี่ยเรารักอะไรมากกว่าไม่จริงหรอกรักลูกก็พูดไปงั้นแหละถึงเวลาเนี่ยเป็ดยังไม่เข้าล้าตอนเย็นๆเนี่ยไล่ตอนแล้วแต่ลูกอยู่ไหนนั่นไงแล้วบอกว่ารักลูกโกหกแหละจริงๆเนี่ยท่านพี่น้องจริงๆเราถามตัวเราเองดูว่าเราวันเนี้ยเรารักลูกของเราเนี่ยเท่ากับเรารักสิ่งอื่นที่เราเลี้ยงไว้หรือเปล่าซึ่งพวกเขาไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้กับเราเลยตายไปแล้วเป็ดมันก็เป็นเป็ดของคนอื่นวัวควายก็เป็นของคนอื่นหมดแต่ลูกเนี่ยเป็นของเราถึงเวลาเมื่อมืดปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเราต้องเอาเป็ดเข้าแล้วเอาวัวเข้าคอกนะวัวมันจะกินหญ้าอยู่ไรอย่างตรงไหนก็แล้วแต่ยังอิ่มเลยบางคนบอกโอ้โหนี่สวาบจะเต็มแล้วเนี่ยกินหญ้าอยู่เนี่ย
ปล่อยไม่ปล่อยแล้วมันจะมืดต้องตีหัวเข้าข้อแต่ลูกของเราล่ะนู่นยังอยู่เล่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ละหมาดได้ยังก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยลูกอยู่ไหนเนี่ยโทรถามก็ไม่กล้าโทรจะถามลูกก็เดี๋ยวกลัวลูกด่าว่ายุ่งอะไรล่ะมะเดี๋ยวก็ไปเองนั่นแหละนั่นไงแต่วัวควายล่ะโอ้โหมันจะไม่เข้ามันจะกินหญ้าเนี่ยตีซะจนโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดนะท่านพี่น้องต้องคิดแล้วว่ามรดกชิ้นสุดท้ายของเราที่จะเป็นของเราจริงๆเนี่ยก็คือลูกของเราเนี่ยเราจะให้เห็นเขาหันหีไปทางไหนถ้าหากเราไม่เปลี่ยนเขาเราไม่เริ่มจากเขาลูกเราเนี่ยเป็นฟิตนะนะอัลลอฮ์บอกว่าลูกเราเนี่ยเป็นฟิตนะถ้าหากว่าดีเนี่ยคือดีถ้าหากมันเลวเนี่ยอัลลอฮ์ฟิตนะอีกเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงที่เผาเราอยู่ตลอดเวลาถ้าพี่น้องจะให้ลูกเนี่ยเป็นเหมือนถ่านหินเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ไปเผาเราในวันกิยามะห์เผาเราจนมอนไหม้อยู่ในวันเกียมัดช้ำมองไปเนี่ยเหมือนขวานนะท่านพี่น้องขวานน่ะมันฟันต้นไม้นะฟันต้นไม้แต่ด้ามขวานทำมาจากอะไรท่านพี่น้องทำมาจากไม้ขวานเนี่ยฟันต้นไม้ต้นไม้บอกไอ้ขวานมาฟันกูเนี่ยด้ามขวานเนี่ยทำมาจากต้นไม้แล้วยังมาฟันอีกไม่รู้จักบุญคุณขวานทำมาจากไอ้ด้ามขวานทำมาจากต้นไม้แล้วก็มาฟันต้นไม้ท่านพี่น้องอยากจะให้ลูกของท่านพี่น้องเนี่ยที่เป็นก้อนเนื้อของท่านพี่น้องก้อนหนึ่งมาเผาท่านพี่น้องในวันเกียรติมาหรือเปล่าอยากให้เขาเป็นคนที่มามองไปแล้วก็ช้ำเจ็บปวดด้วยเจ็บปวดในการถูกเผาแล้วไอ้เชื้อเพลิงนั่นก็คือลูกของเราพอเราบอกแล้วว่าลูกเนี่ยคือฟิตนะถ้าเกิดเราไม่ทำให้เขาดีเขาคือฟิตนะเลยคือฟิตนะสำหรับเราเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเอาใจใส่เอาใจใส่มีลูกบ้ามาตั้งแต่เกิดบางคนเสียใจโอ้ยลูกบ้าเป็นออทิสติกบ้าเสียใจทำไมลูกฉันไม่เหมือนคนอื่นแต่นั่นน่ะเข้าสวรรค์นั่นน่ะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ลูกฉันเข้าสวรรค์มันจะไปช่วยพ่อแม่ในวันกิยามะห์แต่คนที่มีลูกดีๆแล้วเลี้ยงให้เลวเนี่ยอัลลอฮ์วะบัรคนที่ลูกเอามาดีๆเนี่ยครบองค์ประกอบทุกอย่างอ่ะแต่เลี้ยงให้เป็นคนดีไม่ได้เนี่ยเลี้ยงแล้วเลวเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรมีลูกที่เกิดมาบ้าซะดีกว่าเกิดมาบ้าเป็นออทิสติกเป็นอะไรซะดีกว่านะท่านพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับตัวเองการนะซีฮัตการบรรยายเนี่ยถ้าเกิดพูดอะไรมันโดนตัวเองปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเจ็บเนี่ยอย่าว่าคนพูดอย่าว่านะอาจารย์นี่ว่าผมอีกแล้วอย่าว่าผมเพราะเราเอาหลักการมาพูดเกิดว่านู่นว่าคนร่างหลักการนู่นมันจะมาว่าอาจารย์เพราะอาจารย์ก็พูดตามหลักการตามความเป็นจริงถ้าเกิดมันเจ็บปุ๊บคืนนี้ผมไม่พูดเรื่องบอกว่าการกินดอกเบี้ยบาปกู้เงินธกส.มาทำนาเสียดอกเบี้ยแล้วก็เอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปเลี้ยงคนในครอบครัวเนี่ยอัลลอฮฺไม่รับดูอ่ะเจ็บโอ้ยอาจารย์ทำบนนี้ถ้าทำบนเลยกู้เงินธกส.อยู่ถามว่าเจ็บแล้วจะว่าอาจารย์ได้ไหมไม่ได้เจ็บปุ๊บเนี่ยนี่ต้องว่าตัวเองนี่ฉันผิดไปแล้วอัลลอฮ์วันนี้ฉันเพิ่งรู้ฉันผิดสารภาพต่ออัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วฉันเพิ่งรู้ยาอัลลอฮ์อภัยโทษฉันเถิดฉันพยายามที่จะออกห่างความชั่วนั้นนะพยายามที่ออกห่างความชั่วนั้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเรื่องของลูกเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะต้องให้เขาอยู่ในคันลองที่มันตรงแล้วก็อยู่ในกลุ่มของบุคคลที่มีความรู้เมื่อเรามาหาศึกษาวิชาความรู้เนี่ยเกิดเป็นไปได้นะจูงมือลูกมาด้วยจูงมือลูกมาด้วยเราอยากให้ลูกทำอะไรอย่างเนี่ยโอ้บางทีประหลาดซะตรงนั้นลูกไงเดี๋ยวมาซื้อโทรศัพท์ให้นะลูกเรียนเก่งๆนะเดี๋ยวมาซื้อไอโฟนให้เครื่องนึงนะแล้วทำไมเอาลูกมาฟังศาสนาไม่ประหลาดมั้งล่ะเอาลูกมาฟังศาสนาเดี๋ยวมาซื้อนู่นซื้อนี่ให้นะไม่เคยแต่พอลูกจะอยากให้ลูกได้ในสิ่งที่มันเป็นดุนยาเนี่ยประหลาดจังเลยเดี๋ยวมาซื้อนู่นซื้อนี่ให้ซื้อนั่นให้ลูกก็เอาใจหน่อยแต่การที่จะดึงลูกมาสู่ศาสนาเนี่ยเราไม่เคยที่จะชวนลูกเนี่ยเราออกมาจากบ้านเนี่ยมีใครกี่คนที่แบบไปกระป๋าป่ะไปวันนี้พรุ่งนี้วันหยุดเนี่ยมาฟังบรรยายกระป๋าหน่อยมานั่งฟังกระป๋าหน่อยมานั่งฟังกะยะหน่อยมานั่งฟังกะมะหน่อยเอาล่ะลูกเราได้ความรู้ให้ลูกเราได้อยู่บรรยากาศของการเรียนรู้เนี่ยเขาจะรู้สึกชอบไปเองผมยกตัวอย่างผมนะผมเนี่ยมาจากครอบครัวที่พูดตรงๆเลยผมเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนมากนะครอบครัวนึงเลี้ยงวัวเลี้ยงผมเป็นเด็กที่เลี้ยงวัวมาตลอด
เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอยู่ของ20บ้านเดิมผมอยู่ของ20ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรมาตลอดแต่เนี่ยการที่ปามะไปฟังบรรยากาศแบบเนี้ยเอาผมไปด้วยเนี่ยวันนึงผมนั่งคิดเลยว่าเฮ้ยผมอยากเป็นเหมือนอาจารย์คนเนี้ยทําไงวะเนี่ยอยากเป็นเหมือนครูอีเนี่ยอยากเป็นเหมือนอาจารย์คนเนี้ยทําไงเนี่ยเนี่ยพอมันได้เกิดเราเอาลูกไปดูไปอย่างอื่นแล้วลูกมันอยากเป็นเหมือนดาราอยากเป็นเหมือนดาราที่มันดูอยู่ในรายการโทรทัศน์ต่างๆแต่การที่เราดึงลูกมาเนี่ยลูกจะคิดว่าเนี่ยโหดูมะก็ฟังอาจารย์คนนี้เนี่ยมะเขายิ้มใหญ่เลยนะเนี่ยหลงแสดงออกมะก็ชอบอยากให้ฉันเป็นแบบนี้แน่เลยเนี่ยลูกก็คืออยากเป็นแล้วก็ไปกระตุ้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยมันดีอย่างนี้นะลูกเห็นไหมเนี่ยคนมานั่งฟังกันเต็มเลยเนี่ยผมเนี่ยถูกครอบครัวกรอกอยู่เนี่ยมาฟังแล้ววันนึงจะทำให้มะพึงพอใจจะต้องเป็นคนที่รู้ศาสนาเป็นเหมือนอาจารย์คนนี้ให้ได้เนี่ยเราเริ่มดึงลูกเข้ามาดึงลูกเข้ามาดึงเข้ามาจนกระทั่งแรกๆก็ดึงยากหน่อยแต่พอเขามาฟังแล้วก็สนุกดีเหมือนกันมานั่งฟังกับมะก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าเขาไม่เป็นอาจารย์แต่เขาก็จะได้เป็นบุคคลที่มีความรู้ติดตัวไปบ้างเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเราต้องกล้าที่จะชวนลูกของเราเนี่ยมาสู่แนวทางมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อใครล่ะเพื่อตัวเขาเองแล้วก็เพื่อเราเพื่อตัวเขาเองจะได้เป็นบุคคลที่อยู่ในหลักการของศาสนาที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็เพื่อเขาจะขอดุอาให้กับเราเมื่อเรานั้นตายไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมเน้นนะเรื่องของลูกเนี่ยสำคัญเลยสำคัญเลยลูกของผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์เลยคือลูกผมจบป.6 ปุ๊บเนี่ยต้องไปเรียนป.6 เนี่ยอยากไปเรียนนอกมากเลยอยากไปเหมือนป๋าอยากไปเหมือนป๋าโอ้อยากแบบอยากไปเหมือนป๋าอยากไปเรียนนอกมาเลยจบป.6 ปุ๊บให้ไปเรียนนอกเนี่ยลูกคนอื่นไม่อยากจะไปโอ้โหคนที่ไปด้วยกับเขา3คนเนี่ยได้ทุนไปเรียนกาตาร์เนี่ย3คนเนี่ยมี1ใน3โอ้โหไม่อยากไปมะฟุตบนหน้าดูเลยโอ้โหได้ทุนแล้วเสียดายทุนไม่อยากจะไปเลยแต่ลูกผมเนี่ยต้องก็อยู่ป.6เนี่ยอยากไปเรียนนอกแล้วอยากจะไปเรียนนอกเราพยายามเล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยไปเรียนนอกมาเนี่ยป๋าไปเรียนเนี่ยโอ้โหมันดียังไงมันสนุกยังไงเนี่ยป๋าเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ป๋ามีวันนี้ได้เนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้เพราะสาเหตุอย่างนี้บอกลูกอย่างนี้ทุกวันทุกวันกอกหูมันทุกวันทุกวันทุกวันมันดีกว่าเล่านิทานอีกมานี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวป๋าจะเล่านิทานให้ฟังนะอะไรอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยการที่เราปลูกฝังลูกของเราทุกวันเนี่ยให้เขารักในศาสนาของอัลลอฮ์รักในการที่จะเป็นผู้รู้รักในการที่จะเรียนรู้อิสลามเนี่ยมันก็ดีกับตัวของเขาเองแล้วก็ดีกับเรานะครับในวันที่เราตายไปแล้วนะท่านพี่น้องท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่รักการที่เรามีความรู้หรือการที่สังคมนั้นมีผู้รู้อยู่ด้วยนั้นเพื่ออะไรครับท่านพี่น้องเพื่อที่เราจะคอยตักเตือนกันคอยตักเตือนกันไม่ให้บุคคลที่เรารู้จักเนี่ยไปทำสิ่งที่มันไม่ดีงามเขาเรียกว่าอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรคือสังคมไหนไม่มีผู้รู้เนี่ยสังคมนั้นเนี่ยจะไม่มีความเจริญไปดูเถอะสังคมไหนที่ไม่มีหรือว่าเอาอิหม่ามที่ว่ามีความรู้ขึ้นมาน่ะอัลลอฮ์อ่านก็ผิดกุรอานนี่อ่านซีนเป็นเชนดันเป็นดอทคนรู้เข้ามาฟังเนี่ยอัลลอฮ์นี่เป็นอิหม่ามมาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าไม่มีความไม่มีผู้รู้อยู่เลยสังคมนั้นคอเตบก็ขึ้นคุตบะก็ไม่มีความรู้อ่านไปอ่านผิดผิดถูกถูกคนฟังที่เขาเป็นความรู้มาฟังอัลลอฮ์สุรานี้นี่หรือคอเตบนี่หรืออิหม่ามแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลยคนในสังคมนั้นก็จะเฮเพราะอิหม่ามก็ไม่รู้คอเตบก็ไม่รู้คนในสังคมก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเรื่องศาสนาก็อยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วสังคมจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เนี่ยเหมือนที่พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้สังคมต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอย่างที่พวกเราทำนี่ต้องมีคนรู้เพราะความรู้มันเอาความมืดมิดเหมือนเทียนที่มันจุดอยู่ในห้องที่มันมืดมืดเราดับไฟเนี่ยเหมือนเทียนที่มันจุดอยู่ก็เราเข้าไปในห้องที่มันมืดเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นที่ปิดไฟไม่แต่หากเรามีเทียนเข้าไปมีไฟฉายเข้าไปเนี่ยเราจะมองเห็นทุกอย่างที่มันอยู่ในห้องความรู้เนี่ยมันเปรียบเหมือนแสงสว่างอันนั้นเลยสังคมที่ไม่มีความรู้ก็เปรียบเสมือนสังคมที่มันอยู่ในความมืดมิดอยู่ในมนต์อำนาจของชัยฏอนมันอยู่ในความมืดมิดอยู่ในมนต์อำนาจของชัยฏอนซึ่ง
หวยก็ดีโอ้โหถูกเว้ยมันถูกหวยชอบชอบเหล้าก็กินก็เพราะมันไม่มีความรู้ไงคืออิสลามกินหมูไม่ได้อย่างเดียวอย่างอื่นซัดเรียบเพราะว่าอิสลามกินหมูไม่ได้อย่างเดียวนะตามความเชื่อของคนไม่รู้นะตามความเชื่อของคนไม่รู้คืออิสลามจะทานหมูไม่ได้อ๋ออิสลามอัลเลาะห์คือเรียนอยู่ในสังคมโรงเรียนก็บอกว่าเฮ้ยตอนไปเรียนประถมไปเรียนมัธยมไปอยู่โรงเรียนของพุทธก็ครูก็บอกว่าอิสลามห้ามทานหมูก็รู้มาอย่างนั้นอิสลามห้ามทานหมูอย่างเดียวพอจบมาก็อ๋อเหล้าทานได้นะเล่าทานได้นู่นทำได้นี่ทำได้ในสิ่งที่มันผิดหลังศาสนาทำได้หมดนั่นเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีแสงสว่างแล้วก็ตกไปอยู่ในความมืดอย่างนั้นมีกี่มากน้อยแล้วท่านพี่น้องสังคมมุสลิมเราเนี่ยสังคมมุสลิมเราเนี่ยเพลี้ยงพล้ำมากกว่าสังคมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมลูกมุสลิมนะผมในชนบทนะในคลองเนี่ยในชนบทลูกคนมุสลิมงานวัดเนี่ยลูกมุสลิมเข้าเทคเขาเรียกเข้าเทคไปงานวัดลูกมุสลิมเนี่ยดมกาวอยู่ตามใต้สะพานต่างๆติดยาขายยาม้าดูดยาบ้าไปดูตามคลองเนี่ยตามชนบทเนี่ยเป็นลูกหลานมุสลิมทั้งนั้นเพราะอะไรครับพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะอบรมตักเตือนสั่งสอนเช้ามาต้องออกไปทำงานโรงงานหรือว่าเช้ามาก็ต้องออกไปนอกบ้านบางคนเนี่ยนะครับไม่สนใจเลยด้วยว่าลูกจะเข้าบ้านกี่โมงลูกจะทำอะไรมีอะไรกินหรือเปล่าเมียจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างครอบครัวให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ผมมีหะดีษต้นหนึ่งนะครับที่นับว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญกับสังคมมากสังคมนั้นเหมือนที่ผมบอกว่าสังคมจะต้องมีผู้รู้สังคมจะต้องมีการเรียนรู้เพราะความรู้นั้นอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อบัลลามันลงจะลงมาเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์โกรธกิ้วกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยเมื่อบัลลาจะลงมาเนี่ยนะในยะของกุรอานนะมันไม่ได้ลงมาชึกมาถึงคนคนนั้นที่ทำผิดอย่างเดียวมันลงยังไงทั้งตำบลเลยทั้งหมู่บ้านเลยลงมาเพราะเราไปอยู่ในหมู่บ้านของคนที่มันไม่มีความรู้เราก็ไม่ได้ไปตักเตือนเขาเมื่อบาลามันลงมาเนี่ยมันก็ลงมาทั้งหมดเราที่เป็นคนรู้ที่เป็นคนปฏิบัติก็โดนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีหะดีษอยู่ต้นหนึ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะครับจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการเรียนรู้หรือใช้เพื่อเป็นการตักเตือนในเรื่องราวของอันอิสลามได้นะครับหะดีษต้นนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญและเป็นตัวอย่างที่นบียกไว้ชัดเจนมากเลยผมชอบที่จะยกอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างที่มันชัดเจนให้ท่านพี่น้องเห็นนะครับเหมือนหะดีษที่ผมจะพูดนะตอนเนี้ยจะเป็นหะดีษที่ยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องเห็นในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นห่วงเราเหลือเกินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัซลุลกออิมฟีฮุดูดิลลาห์วัลวากีฟีฮาคนที่ปกป้องตัวของเขาเองจากเรื่องที่มันผิดจากเรื่องที่ไม่เป็นบาปนะนั่นคือคนรู้นะที่เขาพยายามมีความรู้แล้วก็ปกป้องตัวของเองจากเรื่องที่มันผิดเอ้ยเมื่อรู้แล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันผิดนะอย่างนี้ทำไม่ได้นะทำบุญคนตาย5วัน7วันทำไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้ทำไม่ได้รู้แล้วก็พยายามปกป้องตัวเองเนี่ยให้มันห่างไกลจากความผิดพลาดให้มันห่างไกลจากความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ถามว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้คุณเป็นมุสลิมคุณจะปฏิบัติอย่างเดียวในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามด้วยไม่ใช่ทำละหมาดอย่างเดียวแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามก็ยังทำด้วยไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงคือจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามด้วย
นบียกตัวอย่างว่าอุปมาของคนที่เขาพยายามป้องกันตัวเองจากเรื่องที่มันผิดเรื่องที่มันบาปกับอุปมาของอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ปกป้องตัวเองเลยทำแต่สิ่งที่มันผิดเพี้ยงพั้มเข้าไปในขอบเขตของอัลลอฮ์ที่มันผิดทำในสิ่งที่เป็นบาปเพราะตัวเองไม่มีความรู้ไม่เคยศึกษาหาความรู้เนี่ยนบีบอกว่าอุปมาของคนรู้กับอุปมาของคนที่อุปมาของคนที่ทำตัวเองให้ออกห่างจากเรื่องที่ผิดกับคนอีกคนหนึ่งอุปมาอีกกับคนอีกคนหนึ่งที่ตัวเองถลำไปในสู่ความผิดเนี่ยท่านนบีเปรียบไว้เหมือนกับอะไรครับท่านพี่น้องท่านนบีเปรียบเสมือนกับคนที่จับฉลากท่านพี่น้องดูดีนะครับท่านนบีเปรียบเสมือนกับคนที่เขาจับฉลากจับฉลากให้อยู่บนเรือเรือในมีสองชั้นนะเรือในมีสองชั้นแล้วก็จับฉลากจับฉลากว่าเอาคนหนึ่งได้ชั้น2เอาขึ้นไปอยู่ชั้น2อีกคนหนึ่งจับฉลากได้ชั้น1เอาลงมาอยู่ชั้น1เอาแล้วมันยังไงนี่นบีเปรียบเทียบเนี่ยเราเห็นได้ชัดนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่เปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดมากๆเลยเปรียบเสมือนกับคนที่จับฉลากคนหนึ่งได้ขึ้นไปอยู่ชั้น2ของเรือกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นไปอยู่ชั้น2เอาอีกกลุ่มหนึ่งได้เบอร์1ได้อยู่ชั้นล่างได้อยู่ชั้น1อยู่มาวันนึงเนี่ยไอ้คนอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำมันอยู่ข้างบนน้ำที่จะใช้กินใช้อาบใช้อะไรเนี่ยเรือลำใหญ่มันเดินทางเลยน้ำมันอยู่ข้างบนพอจะกินจะอาบน้ำแต่ละครั้งเนี่ยต้องไงต้องเดินขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปกินน้ำเอาน้ำลงมากินไปตักน้ำไปเอาน้ำมาอาบเอาน้ำมาใช้เนี่ยต้องเดินไปขึ้นไปข้างบนนบีบอกต้องเดินขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงท่านพี่น้องไอ้วันหนึ่งไอ้คนอยู่ข้างล่างมันคิดแหมเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยให้พวกข้างบนมารำคาญขึ้นลง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 ใช่ป่ะรำคาญก็นึกยังไงถ้าพี่น้องเจาะรูมันซะอยู่ชั้นล่างเนี่ยอยู่กับเนี่ยอยู่กับน้ำอยู่นี้ไงเรืออยู่ใต้อยู่ท้องเรือเนี่ยอีกคนอยู่ชั้น2ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหนื่อยโอ้ขึ้นไปเอาน้ำมาเหนื่อยไม่พอเกรงใจคนที่อยู่ชั้น2อีกต้องเดินข้ามเข้าไปเดินไปเอาน้ำล้อเราจับได้เบอร์1อยู่ข้างล่างเจาะเรือซะเลยจะได้มีน้ำใช้น้ำจะได้พุ่งเข้ามาในเรือมีน้ำใช้นั่นคือคนไรคนไม่รู้นึกไงเจาะเรือซะเลยจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเอาน้ำข้างบนเนี่ยท่านนบีบอกว่าถ้าหากคนที่อยู่ชั้น2เนี่ยไปยอมให้คนชั้น1เจาะเรือเนี่ยเป็นไงท่านพี่น้องตายทั้งลำตายทั้งลำท่านนบียกตัวอย่างนี่โอ้โหชัดนบีนี่เก่งนะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้แบบเรียนจบปริญญาไม่ได้อะไรเลยอัลลอฮ์สอนทั้งหมดเขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกแต่โอ้โหเก่งยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยชัดเจนมากเลยคนที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยเกรงใจคนชั้นสองจะเจาะเรือจะได้มีน้ำพุ่งมาเราก็กินอาบกันข้างล่างแต่เรือจมไม่ได้คิดเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ถ้าหากว่าเราปล่อยคนแบบนี้ไว้ในสังคมของเราก็ตายด้วยนี่นบียกชัดเจนท่านพี่น้องจะปล่อยให้คนแบบนี้มีอยู่ในสังคมหรือจะดึงคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาเรียนรู้กับพวกเราในสังคมเพราะท่านพี่น้องอาจจะตายไปพร้อมคนกลุ่มนี้ได้ท่านนบีบอกว่าไงครับถ้าหากว่าปล่อยให้พวกเขาเจาะเรือเนี่ยตายเรียบไม่เหลือเลยตายเรียบไม่เหลือเลยนะครับนบีบอกว่าฟะอินตะรกูฮุมวะมาอารอดูฮะละกูญะมีอันนี่ชัดเจนเหลือเกินถ้าหากปล่อยให้เขาทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการพินาศหมดนบีบอกว่าพังหมดพินาศหมดฮะละกูฮะละกูนี่แปลว่าพินาศหมดพังหมดและนบีบอกว่าวะอินอะคซูอะลาไอดีฮิมนาจูนาจาวะนาจาจะมีอาแต่หากว่าห้ามเขาบอกเขาจับมือเขาดึงมาบอกอย่าทำอย่าเจาะห้ามเขานะตักเตือนเขาสอนเขาเอาเขามาสู่เรื่องราวของความรู้ให้เขามาเรียนรู้ให้เขามาเข้าใจอิสลามก็รอดทั้งหมดก็ไม่มีใครต้องตายเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่รักสังคมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เราไม่อยากเป็นคนที่ตายหมู่เราก็ต้องให้คนในหมู่ของเราเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลาม
อยากจะให้ลูกของเราวันหนึ่งที่เราตายไปแล้วเนี่ยเรายึดมั่นในหลักการของซุนนะห์แต่ไม่เคยที่จะพาลูกมาเรียนรู้เรื่องราวของซุนนะห์เนี่ยพอตายไปลูกทำบุญให้พ่อ7วันอัลลอฮุอักบัรผลบุญอื้อลูกคิดว่าผลบุญอื้อเพราะว่าลูกไม่มีความนู่นอิหม่ามบอกนี่พ่อมึงตายเนี่ยทำบุญให้พ่อมึงสิ7วันเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเอามาตังค์มาให้ฉันเดี๋ยวฉันเฝ้ากุโบให้เฝ้ากุโบให้อีกทำไมล่ะลูกก็ไม่มีความรู้ถามอิหม่ามมาทำไมล่ะถึงต้องไปเฝ้ากุโบเอ้าไม่รู้ให้หลักฐานก็มีบอกนี่ปวดถ้าเกิดเท้าอีกเสียงรอยเท้าเสียงสุดท้ายเนี่ยยังไม่ไปจากกุโบเนี่ยมาลาอิกะห์ยังไม่เข้ามานะไปเฝ้าไว้อย่าให้มันเป็นสุดท้ายไปอ่านกุรอานไปสอนน้อยหนึ่งอิหม่ามรออีกคนไม่รู้ก็เป็นเหยื่อของคนรู้คนไม่รู้ก็เป็นเหยื่อของคนรู้จริงเด้ออิหม่ามจริงเอาเท่าไรล่ะเอา 20,000 เอากลางเต็นท์ด้วยเปล่าเอากลางเต็นท์ด้วย 50,000 อัลเลาะห์พ่อไม่ได้อะไรเลยบาปอีกพ่อไม่ได้อะไรเลยลูกมันทำให้ช้ำอีกเพราะไม่ได้สอนไม่ได้เรียนรู้ถึงเอ้าลูกไม่ทำนี่มีมึงจะเห็นมาชัดๆเลยเนี่ยมีซุนนะห์อยู่คนเดียวเลยในครอบครัวเขามีซุนนะห์อยู่คนเดียวเลยอัลลอฮ์เมียก็เป็นมุอัลลัฟเข้ามาในอิสลามใหม่ๆลูกก็เรียนอยู่ปีนี้น่าจะจบปริญญาตรีสามีมาตายที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ตายสามีมาตายทุกคนผู้กลมกันเลยว่าต้องทำบุญให้บังเจ็ดวันทำบุญให้บังเจ็ดวันแล้วก็ต้องเฝ้ากุโบด้วยต้องมีทุกอย่างครบชุดอิหม่ามบอกมาแล้วลากเลิกไอ้มีหมดข่าวสงข่าวสารไอ้ทำทุกอย่างหมดมาถามลูกสาวลูกสาวรู้สุนนะนิดๆเพราะว่าอยู่ในสังคมของคนที่เรียนสุนนะมาถามว่าอาจารย์มันยังไงกันเนี่ยอย่างเนี้ยป๋าตายไปแล้วเนี่ยเขาจะทำบุญให้ป๋ากันเนี่ยห้ามมีใครฟังเลยหลอเนี่ยวะก็จะทำไอ้ง้อก็จะทำให้ป๋าอีกนู่นนี่นั่นทำให้ป๋ากันฉันไม่รู้จะทำยังไงก็เพราะอะไรล่ะก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะไอ้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยที่จะดึงพี่น้องมาเรียนมึงอย่างน้อยดึงมาเรียนสักคน2คน3คนก็ยังดีหรือไปคุยเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นวิชาความรู้เนี่ยให้เขาได้รู้บ้างนี่เอาตัวเองรอดอย่างเดียวให้คนอื่นเจาะเรือน้ำรั่วเราก็ตายด้วยอย่าเอาตัวรอดอย่างเดียวพยายามที่จะดึงคนอื่นเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามด้วยเนี่ยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเราตายไปเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องเราเนี่ยไม่รู้เรื่องของอิสลามที่มันถูกต้องลูกของเราก็ไม่รู้เนี่ยเราจะต้องอยู่ในสภาพของการได้รับอุตริกรรมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่ทำให้กับเราไม่จบสิ้นเขาไม่จบสิ้นนี่คือยังไงไม่ใช่แต่ตอนเราตายอย่างเดียวนะทำบุญ7วันไม่ใช่จะเป็นการเฝ้ากุโบอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ทำอย่างอื่นไปให้อีกก็อิหม่ามบอกว่าให้เผาเงินไปให้ย่อเนี่ยมันก็ทำเนี่ยเผาไปสิเนี่ยเผาเงินไปให้ย่อเนี่ยเอามานี่เดี๋ยวอิหม่ามไปเผาให้เอามาสัก 20,000 อิหม่ามรับเงินไป 20,000 แต่เอาเงินปลอมไปเผาเพราะความไม่รู้มันทำให้คนทำทุกอย่างได้การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆท่านพี่น้องไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อให้ตัวเราเองนั้นรอดพ้นแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างของเรานั้นได้มีแสงสว่างและให้เขารอดพ้นจากความหลงผิดสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันบาปเพื่อเรานั้นจะได้เป็นสังคมที่มันรอดแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมทั้งหมดทุกอย่างการเรียนรู้จึงเป็นเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่ผมเน้นเสมอเพราะมันทำให้คนคนหนึ่งเห็นทั้งหมดเห็นว่าอะไรมันถูกเห็นว่าอะไรมันผิดมันคือความชัดเจนที่เกิดขึ้นถามว่าสังคมทุกสังคมเนี่ยแม้กระทั่งสังคมบ้านผมเองเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่คลอง20อยู่ฉะเชิงเทราเนี่ยตั้งก่อนก็ไม่ได้เป็นสังคมที่เรียนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอความรู้มันเริ่มเข้ามามีการชักชวนกันดึงกันไปเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มมีแสงสว่างจากแสงเล็กๆ เป็นแสงไม่ขีดเล็กอยู่ก้านเดียวต่อไปมันเป็นอะไรครับพี่น้องต่อไปมันก็เป็นเทียนมันก็เป็นไฟ
มันก็เป็นสปอตไลท์ที่มันให้แสงสว่างเมื่อมีการเรียนรู้หลายๆคนเข้าจากไม่ขีดก้านเดียวที่เป็นแสงไฟเล็กๆจากการที่เรารู้คนเดียวเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นโคมไฟทำให้เป็นเทียนให้เป็นโคมไฟหรือทำให้เป็นแสงสว่างที่เป็นเหมือนสปอตไลท์ที่มันฉายได้ไกลและทำให้สังคมนั้นกว้างด้วยกับการที่เราชวนกันมาเรียนแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องชวนกันมาวันนี้เอากี่คนนับดูเลยหรอวันนี้เรามีทั้งหมด100คนตั้งเป้าไว้เลยหนหน้าต้อง105คนหนหน้าต้อง105คนหรือหนหน้าจากวันสมมติวันนี้100คนเนี่ยหนหน้าเนี่ยขอสัก102คนฉันจะไปชวนคนนี้มาสัก1คนไปชวนคนนี้มาสัก1คนพยายามถ้าพี่น้องเราตั้งเจตนาต่ออัลเลาะห์ในทางที่ดีเนี่ยเราจะชวนคนอื่นเข้ามาศึกษาหาความรู้เนี่ยเราได้ผลบุญด้วยทำไมครับนบีบอกว่ามันดัลลาอะลาคอยรินใครที่ชี้ทางใครที่ชักชวนใครที่ชี้แนะคนอื่นเขาให้ทำความดีเนี่ยเขาได้ผลบุญเท่ากับคนคนนั้นทำถ้าเกิดคนคนนั้นเข้ามาฟังวิชาความรู้แล้วเขาได้ความรู้แล้วกลับไปเขาเป็นบุคคลที่รู้ละหมาด5เวลาผลบุญของเขาเนี่ยเราได้ด้วยแล้วถ้ามีน้องชวนมา1คนอัลเลาะห์ละหมาดเราเท่ากับมี2คนในดุนยาถ้าพี่น้องชวนมา3คนเราเท่ากับเป็น4คนในดุนยาถ้าพี่น้องชวนมา10คนเราเท่ากับเราละหมาด10คนในดุนยาเราได้รับผลบุญด้วยเพราะฉะนั้นพยายามที่จะชวนคนอื่นเข้ามาเนี่ยมาแบบเนี้ยมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามกันมาเยอะๆมาเรียนกันเยอะๆต่อไปเนี่ยเราจะมีผลบุญมากมายมหาศาลนะจากการที่เราได้ชี้นำชี้แนะชักชวนคนอื่นเขาให้เข้ามาสู่การเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามชวนเถอะครับท่านพี่น้องกล้าชวนเขาไม่มาวันนี้สักวันเขาอายเองแหละชวนให้มาหน่อยนะมาวันนี้มาบ้านยีฟริดมาฟังกันหน่อยดีอาจารย์เขาพูดไม่มีอะไรหรอกเขาพูดตรงไปตรงมาไม่ได้เหน็บแนมไม่ได้ว่าใครหรอกนะมาฟังสักนิดนึงนะมากันหน่อยก็ต้องหาอาจารย์ดีๆมานะไม่อาจารย์แบบเหน็บแนมมาแล้วหนีหมดต้องดูด้วยว่าอาจารย์ไหนมามันมาพูดปุ๊บนู่นไอ้นี่ตกนรกไอ้นู่นชิริกบาปนี่โอ้ยไปหมดนะก็ต้องหากเราจะดึงมาต้องเอาคนพูดที่พูดแล้วไม่หักหาน้ำใจไม่หักหาน้ำใจนะค่อยๆพูดค่อยๆจูงค่อยๆชวนเขาให้เขามาสู่แนวทางที่ถูกต้องหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องไปชวนคนละกลุ่มกับเราชวนคนซุนนะห์นี่แหละที่ไม่เคยฟังบรรยายเนี่ยให้มาฟังบรรยายแล้วเขากลับมันไม่มีใครหรอกที่เป็นซุนนะห์แบบ 100% น่ะหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยที่จะแบบโอ้ยดีทุกอย่างมันมีคนที่เราคิดว่าเนี่ยมันเป็นซุนนะห์แต่มันยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องซุนนะห์จริงๆเนี่ยชวนเข้ามาฟังชวนเข้ามาเนี่ยเราก็จะรับผลบุญในการชี้แนะชักชวนเหมือนที่นบีบอกว่ามันดัลละอะลาคอยรินฟะละฮูอัจรุฮูใครที่ชี้แนะชักชวนชักจูงแนะนำคนคนหนึ่งใครก็แล้วแต่เนี่ยให้มาสู่ความดีผลบุญของเขาก็เท่ากับผลบุญที่เขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรที่เราจะต้องเสียหายจากการที่เรานั้นมีการชักชวนคนอื่นเขามาสู่แนวทางที่ถูกต้องท่านพี่น้องครับการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องอาศัยความบริสุทธิ์ใจในการทำอย่างมากเลยทุกอย่างมันจะเสียหายจะพังทลายลงเป็นเหมือนฝุ่นที่มันปลิวอยู่ในอากาศถ้าหากเราขาดความบริสุทธิ์ใจในการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดวันนี้ถ้ามีน้องออกจากบ้านมาเนี่ยมาฟังบรรยายเพราะอยากจะให้คนคนหนึ่งชมว่าเอ้ยวะนี่เขามาบรรยายมาคือเนียดเราเนี่ยเจตนาของเราเนี่ยออกมาไม่ได้บริสุทธิ์ใจในการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามออกมาเพราะหนึ่งอยากจะได้รับคำชมเชยจากคนนู้นว่าเอ้ยมันมาฟังบรรยายด้วยเอ้ยวะคนนี้มาฟังด้วยนะโอ้ยอยากชมโอ้ดีเหลือเกินหรือออกมาเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์เราก็ไม่ได้อยู่ในการญิฮาดเหมือนที่นบีบอกไว้การทำละหมาดของเราเนี่ยทุกอย่างเลยถ้ามีน้องทุกอย่างที่เป็นความดีทั้งหมดศัตรูของมันคืออะไร
คือการโอ้อวดคือการไม่บริสุทธิ์ใจทุกความดีจะเสียหายทั้งหมดถ้าหากเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจทำให้ตายสุดท้ายคือศูนย์ถ้าพี่น้องทำไปเถอะเหนื่อยแทบตายออกมาเสียสละเวลาแทบตายแต่ขาดความบริสุทธิ์ใจไม่มีอิคลาสต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆสุดท้ายคืออะไรคือศูนย์เหนื่อยเปล่าศูนย์ละหมาดโอ้โหละหมาดเป็นอิหม่ามอ่านเพาะอ่านซะอย่างดีเลยแต่จิตใจคืออะไรไม่ได้อ่านเพาะเพื่ออัลลอฮ์นู่นมะมุมข้างหลังจะได้ชมว่าฉันเนี่ยเสียงเพาะอ่านเพาะไม่ได้ผลบุญอะไรเลยละหมาดเพื่อโอ้อวดหวังให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนอัลเลมเป็นคนที่แบบโอ้โหละหมาด5เวลาไปสุราทั้งทีเพื่อให้คนอื่นเห็นการละหมาดเพื่อโอ้อวดไม่ได้อะไรเลยใครบอกครับก็อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกไว้ว่ายังไงครับอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนอัลลซีนะฮุมยูรออูนไวลุลิลมุศอลลีนความวิบัติจงได้แก่ผู้ที่ทำละหมาดเป็นละหมาดแบบไหนบ้างครับทั้งละหมาดแบบลุกลั่วก็ไม่ได้ละหมาดแบบเผลอเรอแบบละหมาดแบบไม่ได้เอาจิตใจอยู่กับอัลลอฮ์ตอนละหมาดนี่ก็นึกถึงว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ยังไม่ได้คุยกับวะคนนั้นเลยเนี่ยอย่างนี้มันไอ้นั่นยังไม่ได้คนน่ะเข้าละหมาดเนี่ยต้องทิ้งทุกเรื่องหมดเลยนะถ้าหากจะละหมาดอยู่แล้วนี่ยังเล่น Facebook อยู่เลยยังดูนู่นอยู่นี่อยู่เลยน่ะมันจะยังไงเอาเก็บมาคิดในละหมาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากำลังจะทะเลาะกับสามีอยู่นี่นะหรือว่ากำลังทะเลาะกับลูกอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งละหมาดสงบสติอารมณ์ก่อนไปอ่านแล้วละหมาดอาบแล้วยังไม่ลงกับทำอ่านกุรอานทำมันลงเพราะเดี๋ยวมันขับไปคิดในละหมาดละหมาดเสร็จนะยังไม่ได้บอกกันมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เก็บมาคิดในละหมาดก็ทำให้ละหมาดของเรานั้นไม่ได้รับผลบุญเพราะเราไม่ได้จิตใจของเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้รับผลบุญที่สมควรที่จะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและอันที่สองอัลลซีนะฮุมยูรออูนละหมาดแล้วโอ้อวดคนอื่นโอ้อวดคนอื่นนี่เรากำลังจะมีละหมาดไปสุราก็อยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเดินไปสุรามาฟังบรรยายก็อยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเดินมาฟังบรรยายทำอะไรที่มันไม่มีอิคลาสทั้งหมดเนี่ยถือว่าการกระทำนั้นเป็นเหมือนฝุ่นที่มันปลิวอยู่ในอากาศมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นอะไรที่มองเห็นเลยเป็นสิ่งไร้ค่าที่ไม่มีคุณประโยชน์ใดๆในการที่เราจะทำความดีเลยศัตรูของความดีคือการโอ้อวดท่องจำไว้เลยศัตรูของการทำความดีคือการโอ้อวดคือการไม่มีการอิคลาสต่ออัลลอฮ์ศัตรูของการทำความดีเนี่ยคือการไม่มีอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเป็นการทำความดีที่ไม่ได้มุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ให้ท่านพี่น้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีไปทำฮัจญ์เพื่อให้เขียนคำนำหน้าว่าฮัจญีเกิดไม่เขียนฮัจญีไปไหมงานไปแหละแต่ช่วยงานน้อยหน่อยแต่ก็เขียนฮัจญีบางคนเนี่ยฮัจญีต้องใส่ไม่ยงกฮัจญี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 ไปมากี่ครั้งเลยฮัจญีฮัจญีเพราะไปมา5ครั้งมันใส่ครั้งเดียวไม่ได้นะก็เชิญกูเนี่ยต้องใส่ไม่ยมกด้วยฮัจญี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 เพราะไปมา7ครั้งแล้ว7ครั้งต้องใส่ไม่ยมกด้วยถามว่าเกิดไปเป็นไปทำฮัจญีมันจะเชิญได้ไหมบังอุสมานก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรแต่ไม่ได้มุสลิมเราถือยศถือยศบางคนนี่ไม่ได้เลยก็ไม่ใส่ฮัจญีเนี่ยเคืองกันตายเลยไม่มาเนี่ยก็นั่นแหละมันคือความไม่บริสุทธิ์ใจของคนไปทำฮัจญีต้องการคำนำหน้าก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนไปบวชที่จะให้คำนำหน้าว่าอะไรทิศเนี่ยนะไปทำฮัจไอ้คนไปทำฮัจกลับมาต้องการคำนำหน้าว่าฮัจญีคนบวชเขาต้องการอะไรทิศทิศมั่นโอ้โหทำฮัจญีทำฮัจมาแล้วไอ้ทำบวชมาแล้วคนแขกก็เหมือนกันจีฟัดก็จีฟัดอย่างไรเดียวฟัดบังฟัดไม่หันน่ะบังฟัดยีฟัดฮะว่าไงนั่นเป็นซะอย่างนั้นถามว่ามีความบริสุทธิ์ใจไหมไม่มีถ้าให้อะไรเนี่ยมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไปก่อนความดีของเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์บริสุทธิ์ใจสิทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์สิฮะ
เรียกบังฟัดกะหันได้ไอฟัดกะหันเรียกมาเฮ้ออะไรกูกะหันหมดไม่ต้องเรียกอีฟัดกูกะหันแต่ไม่ได้ฉันทำฮัจญีมาแล้วเสียเงินไปเกือบ 200,000 มาเรียกบังฟัดแม่หน้าตบปากอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะท่านพี่น้องอย่าไปยึดกันเลยกับสร้อยเนี่ยนะไปยึดกับสร้อยบางคนเนี่ยยึดกับสร้อยแต่ที่ไอ้สร้อยไม่ดีไม่ได้ก็สร้อยยังบางยีเนี่ยยีฟัดเนี่ยหันยีหวังโลนไม่หันนั่นสร้อยของเราเลยนะไม่หันแต่ว่าเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันต้องการตะกับบดตัวเองต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่พอเรียกสร้อยเนี่ยแม่ไม่อยากจะหันต้องมียีแต่ก็เรียกสร้อยพร้อมยีก็ไม่หันอีกนะยีมัดอะไรตามได้สร้อยนี่ก็ไม่อยากจะหันอีกเพราะท่านพี่น้องสิ่งที่ผมจี้ท่านพี่น้องต้องการเน้นกับท่านพี่น้องนอกจากเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้แล้วเนี่ยคือเรื่องของการบริสุทธิ์ใจเพราะมันคือสิ่งที่ไปคู่กันไปคู่กันคนเรียนรู้แล้วไม่มีความบริสุทธิ์ใจก็เปล่าประโยชน์จบมาจากเมืองนอกไปงานลืมสระบันเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่ามันสระบันมันชี้ถึงอะไรโต๊ะคู่คอเตบอิหมัมวันนี้เมียไม่ได้รีสระบันให้มีให้ไม่มีสระบันให้นี่ไอ้วันนี้ฉันไม่ไปนะไม่มีอะไรไม่มีสระบันที่จะโพนั่นเพราะอะไรครับเพราะจิตใจมันต้องการจะโอ้อวดฐานะตำแหน่งของตัวเองให้คนอื่นก็เห็นว่าไอ้สระบันเนี่ยมันชี้ถึงการเป็นโต๊ะอิหมัมการเป็นคอเตบหรือการเป็นหัวเสือในการกินบุญเดี๋ยวคนก็ไม่เอาเนื้อดีๆมาให้กินนั่นมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้นู่นจบมาจากเมืองนอกเมืองนาแต่ยังยึดอยู่กับติดเรื่องของการตะกับบดการเย่อหยิ่งยะโสการโอ้อวดในสังคมมันไม่เกิดประโยชน์นะครับความรู้ที่ผสมความโอ้อวดอยู่ในความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามทิ้งเถอะครับในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ทำอะไรเนี่ยทำอย่าให้มือทำมือขวาเนี่ยอย่าให้มือซ้ายรู้เนี่ยทำได้ไหมไม่ได้มุสลิมยิ่งสังคมมุสลิมเนี่ยโต๊ะครูตัวดีเลยถามว่ายังไงโต๊ะครูตัวดีผมเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มไหนหรอกนะแต่ไม่ชอบโต๊ะครูตัวดีบางคนเนี่ยนะสอนให้คนโอ้อวดสอนให้คนไม่อิคลาสทำไงครับรอมฎอนเห็นไหมบริจาคเท่าไหร่ครับบังมัดใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ๋อบังมัดนี่มอใช่ไหมเนี่ยเท่าไหร่เลยบังมัดเอ้ย5,000โอ้บังมัดสุดยอดเลยบังมัดมาชาอัลลอฮ์5,000นะ5,000นะสบายดีนะนั่นน่ะไปสอนให้คนเขาโอ้อวดไปสอนให้เขาโอ้อวดถามว่าเราเป็นโต๊ะครูเนี่ยเรารักองค์กรของเราแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนก็โอ้อวดไม่ว่าสายไหนเท่านั้นแหละก็ทำอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเพราะมันสอนให้คนก็อวดเราเหมือนกันแม่ขึ้นแม่อาจารย์พูดเนี่ยทีแรกจะตั้งใจจะบริจาคแค่ 2,000 นะแม่พออาจารย์จำชื่อเราได้นี่แม่ยิมัดนิมอใช่ไหมนะฮะมาครับครับอาจารย์5,000 อาจารย์ทีแรกเตรียมไว้ 2,000 แต่ฝากเขาไปให้นะ 2,000 ต้องเรียกเขามาอีกผมนี่กูฝากไปอีก3นะมวลอาจารย์ก็รู้จักชื่อมันตะกำบดไงมันไม่บริสุทธิ์ใจทำความดีท่านพี่น้องทำไปใช้มือขวาทำเนี่ยมันมือมันอยู่ติดกันเนี่ยทำได้ไหมล่ะที่เหมือนกับที่นบีบอกเนี่ยทำด้วยมือขวาเนี่ยอย่าให้มือซ้ายรู้โหยากนะจิตใจของคนเนี่ยมันโอ้ยนบีอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนาอัมมารตุมอินนันนับซะอัมมารตุมบิสูจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันน้อมเอียงไปทางความชั่วมันมีใครเราน้อมเอียงไปทางความดีอ่ะนี่อัลลอฮ์บอกจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราดูได้เลยจิตใจของเราอย่าเข้าข้างตัวเองนะว่าจิตใจของเรามันน้อมไปทางความชั่วหรือความดีเห็นผู้หญิง2คนเอาง่ายๆเลยผู้ชายเนี่ยอีกคนนึงแต่งตัวไม่ว่าแหวมๆกับอีกคนนึงคุ้มหัวแป๊บเลยเนี่ยจะให้มองนานๆเนี่ยจะมองใครเพราะจิตใจมองคุณหัวนี่เขาบอกไม่ผมเอาว่ารวมๆแล้วเนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะบางๆ
มันโน้มเอียงไปทางความชั่วอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อะไรซูเราะห์นบียูซุฟเพราะผู้หญิงไปปั้มนบียูซุฟไปปั้มนบียูซุฟอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนันนัฟซะละอัมมารตุมบิซูหัวใจของคนเนี่ยมันโน้มเอียงไปทางการทำความชั่วนอกจากผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาเขาเท่านั้นแหละที่จะไม่โน้มเอียงไปทางความชั่วเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องการบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยไม่โน้มเอียงไปในสิ่งที่มันเป็นความชั่วไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำอะไรนี่เหมือนที่ผมบอกเนี่ยบริจาคมือขวาให้มือซ้ายไม่รู้ได้ไหมต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าจิตใจอยากจะให้คนรู้จิตใจของคนทุกคนมันอยากจะโอ้อวดกันทุกคนนั่นแหละแต่ฉันไม่โอ้อวดอัลลอฮ์ฉันห้ามใจไม่โอ้อวดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ต้องคิดเสมอนะเพื่ออัลลอฮ์บริจาคไป 5,000 ได้เท่าไหร่ที่โอ้อวดน่ะที่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามในวิทยุน่ะในโทรทัศน์น่ะในเท่าไหร่บริจาคไป 5,000 ได้0ได้0บริจาค100แต่ใส่ซองไปเงียบๆฝากยีเละห์ไปให้ฝากบริจาค100ได้เท่าไหร่อัลลอฮ์เพิ่มให้7เท่าเจ็ดเท่าจงมากกว่านั้นอีกอัลลอฮ์เพิ่มให้นะไม่รู้เท่าไรแล้วแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้แล้วยิ่งในรอมฎอนด้วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มไม่ให้ไม่รู้เท่าไรเลยบริจาคแค่ร้อยเดียวแต่รับไม่มีใครรู้ไม่ประสงค์ออกนามเลยไม่ประสงค์ออกนาม100บาทแล้วก็ฝากคนไปให้นั่นเนี่ยมีคนก็ฝากมาฉันก็ไม่ได้บอกตัวเองมีคนก็ฝากมาฝากไปหน่อยนะคือไม่ต้องการคำชื่นชมไม่ต้องการการอวยพรเยินยอจากมนุษย์บริจาคร้อยได้เป็นล้านอัลลอฮ์เพิ่มพูนอาจจะมหาศาลให้เลยกับไอ้คนที่บริจาค 30,000 โอ้ยคุยนานเลยรายการเขาเสียค่าออกอากาศคิดเป็นนาทีไอ้นี่บริจาค 30,000 อาจารย์คุยนานกับเพื่อนเลยว่าบริจาคเยอะให้คุยนานเออมันยังไงลูกเต่าเป็นยังไงบ้างกับคนบริจาคร้อยนึงแค่นี้นะเดี๋ยวจะให้คนติดต่อไปกับคนบริจาค 30,000 คุยนานนั่นก็ไม่ใช่นะถ้ามีน้องเราเอาสิ่งตรงๆจริงๆมาพูดกันในพื้นฐานของสังคมวันนี้สิ่งที่เราทำไปแล้วเราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และฉันสำนึกผิดแล้วอัลลอฮ์ฉันยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แล้วไม่เอาแล้วแบบนั้นไม่เอาแล้ววันนี้ฉันรู้แล้วอาจารย์บอกว่าทำแบบนี้มันไม่ได้อะไรบริจาค 2,000 3,000 4,000 ได้02,000 3,000 4,000 ได้0 10,000 ได้0 100,000 ได้0 100,000 ได้0กับการที่ฉันบริจาคลับๆไม่โอ้อวดอิคลาสต่ออัลลอฮ์จริงๆร้อยหนึ่งฉันอาจได้เป็นหลายหมื่นหลายแสนนั่นคือความอิคลาสของเราบริจาคต้องซึกการทำงานการบริจาคการทำความดีต่างๆนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆในการทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าหวังเลยท่านพี่น้องอย่าหวังเลยว่ามนุษย์จะชื่นชมเราถามว่ามนุษย์ชื่นชมเราแล้วเราได้อะไรก็ได้หน้าบานแค่ตอนนั้นแหละหน้าบานยิ้มดีแบบแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะไปวันกิยามะห์ไม่เหลืออะไรเลยไหนล่ะฉันบริจาคไปเป็นล้านๆในโลกดุนยาเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทีละ 3-4 หมื่น 5 หมื่นเนี่ยหลายแสนไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เลยไม่ได้จิตใจบริจาคนะไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ก็ไปเอาผลบุญจากมนุษย์สิไอคนที่คุณอยากได้คำชื่นชมไปเอาจากคนนู้นสิถ้าก็จะเอาจากอัลลอฮ์ต้องอะไรต้องเนียดเนี่ยเจตนาเนี่ยต้องเพื่ออัลลอฮ์จริงๆตั้งใจเนียดเนี่ยต้องเพื่ออัลลอฮ์จริงๆต้องไม่มีสิ่งใดมาเจือปนเลยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆซึ่งทำยากมากแต่ลองทำเถอะครับท่านพี่น้องเพราะผลบุญของมันมากมายในการที่เราตัดทิ้งความโอ้อวดความโอ้อวดเนี่ยเหมือนชีริกที่มันซ่อนอยู่เล็กๆเหมือนมดดำที่คางอยู่ในบนก้อนหินสีดำในเวลากลางคืนเห็นไหมคนจะเห็นไหมเราโอ้อวดหรือไม่โอ้อวดไม่เห็นหรอกเนี่ยถึงอิสลามถึงเปรียบเทียบว่าการโอ้อวดเนี่ยเป็นชิรกุลคอฟฟี่เป็นชีริกที่มันเล่นลับไม่มองไม่ค่อยเห็นเป็นเหมือนชิริกนะการโอ้อวดเนี่ยเป็นเหมือนชิริกเปรียบเสมือนกับมดดำเนี่ยมันคานอยู่บนก้อนหินสีดำ
ในเวลากลางคืนด้วยอัลเลาะห์แค่มดดําคานผู้หญิงเสื้อดําไม่ใช่ในเวลากลางคืนนี่ก็มองไม่เห็นละแต่คานอยู่บนหินสีดําแล้วในเวลากลางคืนด้วยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราโอ้อวดหรือไม่โอ้อวดแต่อัลเลาะห์รู้มันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลเลาะห์ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเราโอ้อวดหรือเราไม่โอ้อวดจงบริสุทธิ์ใจในการที่เราจะทําสิ่งที่มันดีงามเพื่ออัลเลาะห์เถอะครับมันไม่มีอะไรที่เราจะเสียหายหากเรานั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ได้รับการชื่นชมจากมนุษย์แต่เป็นการทำเพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเราก็จะรับผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ผมน่าจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับน่าจะฝากกับท่านพี่น้องอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้ที่เราจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อให้ตัวของเราเองสังคมของเราเองรอดวันนี้เรามาศึกษาหาวิชาความรู้มาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของเราเองเหมือนกับเราได้เติมน้ำผึ้งเข้าไปในขวดวันนี้จากเราเป็นน้ำเปล่าเนี่ยเรากลับไปเนี่ยเราเป็นเหมือนน้ำผึ้งละณที่อัลลอฮ์เนี่ยเรามีราคาเพิ่มขึ้นละจากเป็นน้ำเปล่าขวดละ10บาทวันนี้เนี่ยเราได้เป็นน้ำผึ้งละเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีราคานะมีคุณค่ามีราคาเพิ่มราคาให้กับตัวเองเป็นน้ำผึ้งแล้วเราก็ชวนคนอื่นเข้ามาศึกษาหาวิชาความรู้กันมากๆกันเยอะๆนะครับเพื่อที่ทุกคนในสังคมเนี่ยจะได้เป็นบุคคลที่มีความรู้มีแต่น้ำผึ้งที่มีกลิ่นหอมหวานและเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณค่ากับเรื่องของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในการทำงานความบริสุทธิ์ใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเอาหน้าไม่ต้องเอาชื่อเสียงยศตำแหน่งแต่เอาผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเป็นนักวิชาการเนี่ยท่านพี่น้องผมรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างผมไม่พูดหลายที่มีบางคนอาจจะไม่ชอบสิ่งที่พูดแต่นักวิชาการนะท่านพี่น้องเนี่ยเปรียบเสมือนกับพัดลมเนี่ยตัวของนักวิชาการนะครับเปรียบเสมือนกับพัดลมเนี่ยพัดให้คนอื่นเขาเย็นเย็นพัดให้คนอื่นเขาเย็นแต่ตัวเองร้อนมอเตอร์ที่อยู่ในตัวเองร้อนก็ไม่เป็นไรครับท่านพี่น้องเรามีหน้าที่ให้คนอื่นเย็นแต่ถึงแม้ว่าตัวเองจะร้อนเนื่องจากการทำงานที่ของมอเตอร์ที่มันร้อนระอุอยู่ตลอดแต่เป้าหมายของนักวิชาการคือการทำให้คนอื่นนั้นได้ความรู้มีความชื่นชมเย็นชื่นใจในชีวิตของตัวเองก็คงจะต้องปิดการให้ความรู้ในการสนทนาของที่นี่ในเวลาอันสมควรนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมورحمة الله وبركاته